สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันนะคะในหัวข้อวิธีโปรแกรมจิตพิชิตเงินล้านนะคะวันนี้หลายคนนะคะบอกว่าจะรอฟังครูนะคะก็เที่ยงแล้วนะก็เพิ่งจะมาเจอก็เผชิญเหมือนกันตั้งแต่เช้าแล้วนะคะว่าเฮ้ยแบบจะพูดได้ไหมนะจะพูดได้ไหมซึ่งออบทำบางอย่างก็ไม่ได้เรียงเป็นคือไม่ได้เรียงมาเพื่อสอนอ่ะรู้สึกว่าเราอยากจะทำคลิปสวัสดีค่ะมาแล้วนะคะ 200,000 คน300,000 คนแล้วก็คือทำคลิปมาเนี่ยก็อยากจะให้มันเกิดผลลัพธ์จริงๆนะคะกับนักเรียนแล้วก็รู้สึกว่าคือทุกคลิปที่ออบทำอ่ะออบเองแบบตั้งใจทำทุกคลิปอยากให้แบบอยากให้นักเรียนฟังแล้วมันมีประโยชน์ต่อนักเรียนจริงๆนะคะไม่ใช่แค่แบบไม่ใช่แค่พูดหรือไม่ใช่แค่รู้นะคะก็หัวข้อวันนี้ก็คือเนาะสั่งจิต วิธีสั่งจิตให้ถูกหวยนะคะก่อนอื่นเนี่ยออกจะเคลียร์นิดหน่อยนะคะเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกของคนเราจิตใต้สำนึกจริงๆต้องพูดกันเป็นขั้นเป็นตอนเลยเนาะเรื่องจิตใต้สำนึกนะคะจิตของเราเนี่ยมีอยู่2ส่วนนะคะคือจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกแล้วก็แบ่งเป็น2ส่วนนะคะจิตใต้สำนึกเนี่ยอันนี้มันไม่ซีเรียสเรื่องตัวเลขเนาะ 10% 7% อันนี้แล้วแต่ของซิกมันด์ฟรอยด์จะประมาณ93% คือการทำงานของจิตใต้สำนึกแล้วก็ 7% คือการทำงานของจิตสำนึกแต่จิตใต้สำนึกเนี่ยเปรียบเหมือนควานช้างนะคะเปรียบเหมือนจิตใต้สำนึกเนี่ยเปรียบเหมือนช้างนะคะส่วนจิตสำนึกเนี่ยเปรียบเหมือนควานช้างนะคะซึ่งส่วนใหญ่มนุษย์เรานะคะเรื่องที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนเนี่ยสวัสดีค่ะคุณตูนเรื่องที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนเป็นเรื่องราวของจิตสำนึกนะคะเป็นเรื่องราวที่เรารู้ว่าผู้หญิงต้องเข้าห้องน้ำหญิงผู้ชายต้องเข้าห้องน้ำชายถูกไหมคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้แต่เรื่องของจิตสำนึกนะคะซึ่งมีผลต่อชีวิตเราถึง 97% กลับไม่มีการสอนเลยนะคะกลับไม่มีการสอนหรือสอนน้อยมากนะคะเป็นแค่ใบไม้หนึ่งกำมือนะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้แต่ความรู้ในเรื่องทางโลกเนี่ยประเมินค่าไม่ได้นะคะcopy link อยู่ตรงไหน copy link Facebook อยู่ตรงไหนcopy link Facebook อยู่ตรงไหนเป็นความรู้ของจิตสำนึกถ้าเราไม่รู้เราก็ copy link ไม่เป็นใช่ไหมคะควานช้างก็พาเราไปไม่ได้นะคะถ้าควานช้างรู้นะคะจิตใต้สำนึกก็รู้ด้วยนะหลายคนไปเรียนเกี่ยวกับจิตใต้สำนึกแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรคะเพราะไม่เคยเทรนจิตสำนึกของตัวเองเลยไม่เคยเทรนบอดี้ของตัวเองไม่เคยเทรนร่างกายของตัวเองนะไม่เคยเทรนเลยนะคะเทรนแต่จิตใต้สำนึกอันนี้ก็เลยทำให้เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการโปรแกรมจิตแต่ละครั้งเพราะสิ่งที่ออกสำให้ความสำคัญที่สุดคือการสร้างนิสัยสร้างนิสัยให้เกิดความสำเร็จนะคะมันเป็นสิ่งสำคัญหลายคนบอกทำไมเรียนเซลทอล์กมาแล้วเรียนนู่นเรียนนี่อ่านหนังสือธรรมะมาก็เยอะทำไมยังจนอยู่เหมือนเดิมเพราะอะไรคะเพราะเราขาดความรู้นะคะความรู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีมากนะคะไม่จำเป็นต้องมีมากแต่จะต้องรู้จริงใน1เรื่องนะคะความรู้มี2อย่างนะคะความรู้แบบแนวราบและความรู้แบบแนวลึกนะคะความรู้แบบแนวลึกเหมือนออบเนี่ยเป็นโซเชียลมีเดียเอ็กซ์เพิร์ทนะคะมีความรู้เรื่องแนวลึกนะคะความรู้เรื่องแนวราบนะคะบางฟังก์ชันเนี่ยออบก็ใช้ไม่เป็นนะคะแต่ออบมีผู้รู้ลึกกว่านั้นนะคะเป็นคอนซัลท์ส่วนตัวซึ่งตอนนี้ออบไม่ได้ศึกษาทุกอย่างด้วยตัวของออบเองเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะมีสะดุดค่ะสะดุดห้ามใช้เน็ตให้ทีมงานห้ามใช้เน็ตสะดุดหรอให้ทีมงานเลิกใช้เน็ตให้หมดเลย ต้องรู้จริงใช่ค่ะต้องแต่คนเราอ่ะบางคนที่เขาเป็นสเปเชียลิสต์บางคนเป็นสเปเชียลิสต์ทำไมไม่รวยนะคะเพราะว่าเขามัวแต่มุ่งกระดุมหลุดมัวแต่มุ่งให้ความสนใจแนวลึกจนลืมความสนใจแนวราบการบริหารงานเนี่ยถือเป็นความสนใจแนวราบนะคะซึ่งวันนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราเติบโตมาจากการเป็นสเปเชียลิสต์เหมือนออบนะคะก็เติบโตจากการเป็นสเปเชียลิสต์นะคะเป็นสเปเชียลิสต์ด้านการขายเป็นสเปเชียลิสต์
ด้านการใช้โซเชียลมีเดียคือรู้จริงแต่มาถึงจุดหนึ่งออบต้องทิ้งงานทั้งหมดนะคะละทิ้งงานทั้งหมดเหมือนนุกอินทรีนะคะที่ต้องนั่งถอนขนกระเทาะปากของตัวเองนะคะคือละทิ้งหน้าที่ที่ตัวเองเคยเรียนมาทั้งหมดนะคะวางงานทั้งหมดเพื่อบริหารตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะคิดคอนเทนต์เพื่อทำคลิปอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็คือเตรียมสอนนะคะเตรียมตัวเองให้พร้อมเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็บริหารชี้นิ้วสั่งและตัดสินใจนะคะซึ่งหลายคนน่ะทำงานเก่งเคยเห็นใช่ไหมคะคนบางคนเนี่ยเขาทำงานเก่งแต่เขาไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและไม่ได้เลื่อนขั้นสักทีเพราะอะไรคะเขาไม่ปล่อยวางความเป็นสเปเชียลิสต์คือความรู้แนวลึกอะค่ะวันนี้สวยสมกับราคา VIP เลยค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พอดีไม่ได้สระผมไปสระผมไม่ทันนะคะก็เลยต้องเอาวิกมาใส่พี่โจโจอบิโตนะคะถ้าเกิดใครอยากจะรู้เรื่องบุคลิกภาพนะอย่างพี่โจเนี่ยก็ถือเป็นสเปเชียลิสต์ในเรื่องการแต่งตัวนะคะแล้วพี่โจเนี่ยก็บริหารตอนนี้พี่โจแบบไม่ยอมปล่อยงานอะรายได้พี่โจไม่ขึ้นช่วงนี้พี่โจก็บ่นเพราะอะไรคะพี่โจยังรักในการเป็นสไตลิสต์ของตัวเองอยู่นะคะแต่ถามว่าพี่โจขายดีไหมขายดีแต่ถ้าอยากขายดีมากกว่านี้พี่โจก็ต้องปล่อยวางการเป็นสเปเชียลิสต์นะคะแต่พี่โจเนี่ยเป็นสเปเชียลิสต์ด้านการออกแบบแล้วก็เป็นสเปเชียลิสต์นะคะในด้านการแต่งตัวนางรู้ลึกรู้จริงนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งดูสดครั้งแรกค่ะยินดีค่ะนะคะก็ เรารู้จักการทำงานของจิตสำนึกและจิตใต้สำนึกแล้วนะคะแล้วก็จิตใต้สำนึกนะคะมีภาษาของจิตใต้สำนึกไม่เหมือนกับภาษาของจิตสำนึกภาษาที่เราคุยกันเช่นหิวง่วงเหนื่อยจิตใต้สำนึกเปรียบเหมือนเด็ก5ขวบเปรียบเหมือนเด็ก5ขวบจิตใต้สำนึกเปรียบเหมือนเด็ก5ขวบไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรสมมุติว่าเราหิวน้ำนะคะไปหยิบน้ำให้ฉันหน่อยเขาอาจจะไปเอาน้ำคลองมาให้เราก็ได้นะคะบางทีเขาไม่รู้อะไรนะคะเราจะต้องฝึกเขานะคะเราจะต้องสื่อสารกับเขาจิตใต้สำนึกไม่รู้จักคำว่าไม่นะคะไม่รู้จักคำว่าไม่เขา yes and more นะคะเขา yes and more เขาทำหน้าที่รับคำสั่งจากเราทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องระวังความคิดของเราสมมุติว่าออบจะสั่งจิตใต้สำนึกให้ไปเอาน้ำไปหยิบน้ำสะอาดนะคะหยิบน้ำสะอาดนะคะเย็นๆจากตู้เย็นมาให้ด้วยนะคะหรือหยิบน้ำสะอาดให้ฉันมา1ขวดยี่ห้อสิงเชยชมอะไรก็แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็ได้สั่งเขาให้ละเอียดนะคะการที่เราอยากจะโปรแกรมจิตตัวเองให้จิตใต้สำนึกสั่งให้เราร่ำรวยนะคะเราต้องบอกเขาให้ละเอียดและละเอียดมากเท่าที่จะมากได้บอกให้ละเอียดวิธีการที่จะทำให้เราบอกเขาได้ละเอียดทำยังไงคะเขียนค่ะนะคะเราต้องเขียนเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนนะคะเราจะเขียนไม่ครบออบเนี่ยเคยโปรแกรมจิตเรื่องเนื้อคู่มาแล้วนะคะได้ทุกอย่างที่ต้องการแต่วันนั้นเขียนจากความกลัวเอ้ยมันเขียนจากข้อจำกัดเอ้ยแค่นี้ก็ดีแล้วเอาไม่หล่อก็ได้นิสัยดีนะลืมเขียนเรื่องหน้าตาได้แฟนมาไม่หล่อแต่ถามว่าได้ทุกอย่างไหมที่เขียนได้นะคะแต่ลืมเขียนว่าอายุยืนนะคะแฟนอายุสั้นอยู่ด้วยกันแค่ปีกว่าก็เสียชีวิตแล้ว2 ปี 2 ปีอยู่วัน2ปีก็เสียชีวิตแล้วลืมเขียนเรื่องอายุยืนนะคะบางทีเราก็ไม่ได้จิตใต้สำนึกก็ให้อะไรมาเราแบบขาดเกินบางทีก็ให้มากกว่าที่เราต้องการบางทีเวลาที่เราเซลฟ์ทอล์กกับตัวเองนะคะเราจะต้องระมัดระวังหรือแม้กระทั่งการพูดคุยในแต่ละวันเราก็ต้องระมัดระวังเด็ก5ขวบเนี่ยไม่รู้อะไรนะคะหลอกแบบถ้าสมมุติว่าเราโดนทิ้งเนี่ยหรือเราแบบเหมือนออกพูดโอ้ยมีคนดู6ล้านแล้วนะคะจิตใต้สำนึกไม่รู้มีคนดู6ล้านแล้วจริงๆไม่ได้โกหกคนดูนะคะตอนนี้กำลังโกหกจิตใต้สำนึกอยู่โอ้ตอนนี้มีคนดู7ล้าน2แล้วฉันเก่งมากฉันยอดเยี่ยมจิตใต้สำนึกจะรับรู้ว่าเรายอดเยี่ยมแต่คนไทยเกิดมาเป็นยังไงคะถ่อมเนื้อถ่อมตัวดีก็บอกว่าไม่ดีโอ้ยไม่เป็นไรเราไม่เห็นเก่งเลยจิตใต้สำนึกก็จะได้ยินว่าเราไม่เก่งไม่เห็นเลยไม่เห็นเก่งเลยจิตใต้สำนึกก็
เขารับเป็นอารมณ์ด้วยนะคะรับเป็นภาษาและรับเป็นอารมณ์นะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยนะคะข้อที่1นะคะข้อที่1เลยวิธีสั่งจิตนะคะพิชิตเงินล้านนะคะก็คือว่าการทำงานของจิตใต้สำนึกเนี่ยบอกแล้วว่าเขาเป็นเด็ก5ขวบนะคะเขาอยู่ข้างในตัวเราเขาเหมือนเด็ก5ขวบช่วยแชร์ด้วยนะคะทุกคนช่วยแชร์ด้วยรบกวนช่วยแชร์ด้วยเขาเหมือนเด็ก5ขวบเขาเป็นเด็ก5ขวบที่รักเราแล้วรักเรามากเราขออะไรนะคะเหมือนอะลาดินนะคะเราขออะไรเขาพร้อมจะให้เสมอนะสิ่งที่สำคัญนะคะในการทำงานร่วมกับจิตใต้สำนึกภาษาของจิตใต้สำนึกเนี่ยมี2อย่างนะคะภาษาที่ดีไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีเราต้องพูดให้ดีเข้าไว้สมมุติว่าวันนี้น่ะออเดอร์ไม่เข้าเลยนะคะเราก็ต้องบอกว่าโหวันนี้ออเดอร์เข้ามากเลยนะคะอาหารของจิตใต้สำนึกคือความสุขนะคะคือความสุขอารมณ์ที่ดีและภาษาที่ดีนะคะเราสามารถโกหกเขาได้นะเราโกหกเขาได้นะคะถ้าเกิดเสียใจมากๆนะคะเราก็บอกว่าดีใจมากๆบางทีถ้าเสียใจเราก็รับก่อนนะคะรับแล้วขอบคุณเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราเดี๋ยวขอปิดเพลงนิดนึงขอบคุณเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราไม่ว่าจะร้ายจะดีเมื่อขอบคุณเสร็จแล้วสร้างบริบทใหม่จินตนาการใหม่นะคะแล้วเขาจะเข้าใจและเขาทำงานร่วมกับเราร่วมกับอารมณ์นะคะเขาจะทำงานกับเราเป็นอารมณ์นะคะอารมณ์เนี่ยเช้าก่อนนอนนะเช้าก่อนนอนระหว่างวันขอบคุณมากๆค่ะใช่ค่ะอาหารของจิตใต้สำนึกคือความสุขถูกต้องค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการแชร์ก่อนนอนนะคะแล้วระหว่างวันแล้วก็ตอนเช้านะคะเราจะต้องปรับความคิดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะคะออบอยากให้นั่งสมาธินะอยากให้นั่งสมาธิหรือคิดสิ่งดีๆหรือทำออโตจินิกก็ได้นะเดี๋ยวออบจะมาพูดเรื่องการทำออโตจินิกอีกทีนึงนะเป็นเรื่องแล้วก็เพลงที่เราฟังนะคะเพลงที่เราฟังระวังตอนเช้าๆนะคะออบไม่อยากให้คิดลบนะถึงมันจะมีเรื่องลบๆมาลูกค้าโทรมาด่าแต่เช้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีสตาร์ทตัวเองตั้งแต่ก่อนนอนนะคะก็คือด้วยการวางแผนตั้งแต่ตอนกลางคืนเชิญคนที่รักด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะใช่ค่ะต้องเชิญคนที่รักวันนี้ถ้าเกิดใครมีแฟนนะคะเปิดให้แฟนฟังนะคะออกพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะพูดถึงคนรักด้วยนะการที่จะทำให้เราเนี่ยร่ำรวยประสบความสำเร็จนะคะคู่รักของเราต้องดีด้วยต้องเข้าใจกันนะคะเราต้องรักกันต้องหวานกันต้องพูดเพราะๆต่อกันเพื่ออะไรคะเพื่อที่ครอบครัวเราจะได้รวยมีผู้เฒ่าผู้แก่สอนออกนะคะบอกว่าอยากรวยต้องไม่ทะเลาะกัน1ต้องไม่นอกใจ2ต้องไม่ทะเลาะกันนะคะ3โอนอ่อนผ่อนตามเชื่อใจในกันและกันนะคะเคารพการตัดสินใจของ2ฝ่ายไม่งั้นเงินจะหมดบ้านไฟจะไหม้บ้านนะคะเขาเรียกว่าเผาเรือนทำไมถึงเผาเรือนคะเห็นไหมคะครอบครัวหลายครอบครัวรวยพอสามีนอกใจปั๊บหมดมีเท่าไหร่ก็หมดเงินมันหมดบ้านนะคะจากความเครียดนะคะอารมณ์ความเครียดนะคะเป็นสาเหตุสำคัญที่จะทำให้จิตใต้สำนึกทำงานไม่ได้เขาจะเจ็บปวดนะคะแต่ว่าออกอยากให้เราปรับที่ตัวเองก่อนนะคะสมมติว่าครอบครัวเราไม่ดีเราจะต้องเป็นต้นกำเนิดเราจะต้องเป็นผู้นำแม้ว่าเราจะเป็นภรรยาก็ตามหรือเราอาจจะไม่ได้หาเงินใช้ด้วยตัวเองแต่เราต้องเป็นผู้นำผู้นำคืออะไรคะผู้นำความรู้สึกของคนอื่นเราต้องนำความรู้สึกของคนอื่นเราต้องเป็นศูนย์กลางของอารมณ์นะคะศูนย์กลางของอารมณ์ที่ดีนะคะถึงเราจะรับผิดชอบอะไรมากมายเราเป็นผู้นำครอบครัวถ้าสมมติเราต้องหาเงินเลี้ยงครอบครัวนะคะสิ่งสำคัญนะคะคนในครอบครัวที่จะต้องมีมากที่สุดก็คือความสุขนะคะความรักความสุขคืออารมณ์ชั้นเลิศนะคะที่จิตใต้สำนึกเขาจะทำงานได้ดีตอนที่เราอารมณ์ดีและมีความสุขถ้าเกิดวันนี้คุณอารมณ์ไม่ดีคุณมีความทุกข์คุณโดนไล่ออกจากงานคุณอกหักคุณจับได้ว่าแฟนนอกใจคุณไม่มีเงินใช้เลยสักบาทสิ่งที่คุณต้องทำเป็นอย่างแรกนะคะก็คือปรับอารมณ์ของคุณนะคะอย่างออบนะคะออบจะออกกำลังกายตกงานออบทำยังไงคะออบอยู่ที่สนามกีฬาค่ะออบอยู่ที่ไม่มีเงินออบก็ไปที่สวนสาธารณะนะคะ
เราจะต้องทำให้ร่างกายสอดคล้องกับความคิดของเรานะคะลองเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มดูสิคะแล้วบอกว่าฉันเศร้าจังมันทำไม่ได้นะคะการออกกำลังกายที่เขาบอกว่ากีฬาเป็นยาวิเศษไม่ได้เป็นยาวิเศษแค่ทางร่างกายนะคะแต่เป็นยาวิเศษในด้านของจิตใจด้วยการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญนะคะเวลาที่เราจะทำทรานนะคะหลายคนคงจะรู้จักการทำทรานเนาะการทำทรานเนี่ยสิ่งที่จะทำสำคัญของการทำทรานคือการหายใจนะคะการฝึกหายใจการนั่งสมาธิการฝึกหายใจที่ถูกต้องเดี๋ยวออกจะมาเดี๋ยวจะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการหายใจนะคะวันนี้อารมณ์ดียอดเยอะแยะใช่ค่ะขอบคุณสำหรับการแท็กนะคะพี่ฝนเมื่อเช้าเวลาที่เราจะปรับอารมณ์นะคะถ้าเราปรับอารมณ์ไม่ได้เลยนะคะสิ่งสำคัญในการทำทรานคือต้องทำให้เหนื่อยก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเหนื่อยเมื่อเราเกิดความเหนื่อยช่วงเวลาที่เกิดความเหนื่อยนั่นคือเวลาทองของเราอะค่ะเวลาทองของเราเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราเสียใจอกหักรักพุดตุ๊ดเมินอะไรก็แล้วแต่เนาะให้เราเนี่ยออกกำลังกายทำให้ตัวเองเหนื่อยเก็บบ้านให้ตัวเองเหนื่อยนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะเรียนศาสตร์เกี่ยวกับ NLP มาเยอะแต่สิ่งที่ออกให้ความสำคัญคือบางครั้งเราก็ต้องจากภายในสู่ภายนอกบางครั้งเราก็ต้องจากปรับจากภายนอกสู่ภายในการแต่งตัวสวยๆการเก็บห้องให้สะอาดการดูแลบ้านให้เรียบร้อยนะคะถ้าบ้านเราสะอาดถ้าบ้านเราเรียบร้อยนะคะเราลงมือสมมติเราไม่มีเงินสักบาทเราไม่รู้จะทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้ยังไงกวาดบ้านค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณควบคุมทุกอย่างทำจากจุดที่สวยที่สุดนะคะเวลาที่เราเดินเข้าบ้านแม้ว่าบ้านเราเนี่ยจะเป็นสลัมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะเราทำให้มันสวยเมื่อบ้านเราสวยเราทำมันด้วยตัวเองเราจะได้สัมผัสถึงชัยชนะนะเราจะสัมผัสถึงความสุขเราจะสัมผัสถึงความโล่งหลายคนอกหักเป็นยังไงคะนอนเน่าเน่านอนเน่านอนขึ้นน้ำไม่อาบเป็นอาทิตย์ข้าวปลาไม่กินห้องเฮื่องสกปรกรกลุงลังแล้วเจ้าชายขี่ม้าขาวจะขี่ม้าควบเข้ามาได้ยังไงคะห้องสังฆังขนาดนั้นนะเงินที่ไหนมันจะเข้านะคะเก็บบ้านค่ะของคุณมาเรเอทนะคะผู้ทรงอิทธิพลอันดับ2ของโลกชีวิตดีขึ้นทุกด้านจากการเก็บกวาดบ้านนะคะอันนี้ออบก็ใช้ตอนที่ออบตกงานนะออบเก็บกวาดบ้านจนสะอาดเรียบร้อยนะคะรับเงินรับทรัพย์รับโชคนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยได้คือจากภายนอกสู่ภายในจากภายในสู่ภายนอกแต่งตัวให้เกียรติตัวเองค่ะถึงเสื้อผ้าเราเนี่ยจะไม่ใช่เสื้อผ้าราคาแพงเราสามารถซักเก็บรีดนะคะเสื้อผ้านะคะถ้าเรารีดดีๆเก็บดีๆเราจะชื่นชมและเอามือของเรานะคะลูบเสื้อผ้าของเรานะอาหารที่เรากินน้ำที่เราดื่มนะคะมันเมืองไทยเนี่ยขอบคุณอาหารนะคะแบบทำให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีขอบคุณอาหารความจนคือความรวยในประเทศไทยเนี่ยความจนมันก็ได้มีเรามีสิทธิ์กินอาหารดีๆอ่ะในเมืองไทยเรามีสิทธิ์กินอาหารที่ดีโดยที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะคะผมสวย มีแต่คนชมว่าผมสวยบอกให้นักเรียนบอกว่าสะอาดนะแต่อาจารย์แบบไม่ได้มีผมอันนี้ก็ไม่โอเคนะทุกครั้งที่ออกไปร้านเสริมสวยจะมีความสุขมากเลยหัวออบโล่งพอออบพูดคำว่าหัวโล่งจิตใต้สำนึกรู้นะคะออบก็คิดอะไรออกนะคะคำพูดบางคำพูดของเราเนี่ยซึ่งเราคิดว่ามันคงไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรบางคนนะมีน้องเขามาเล่าให้ฟังเขาพูดว่าเขาพูดกับตัวเองว่าฉันเหนื่อยมากแล้วฉันไม่อยากเดินอีกต่อไปฉันเหนื่อยมากฉันอายุ30กว่าแล้วฉันยังไม่มีบ้านฉันยังไม่มีรถฉันยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยฉันยังไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยฉันเหนื่อยมากฉันไม่อยากเดินฉันไม่อยากเดินอีกต่อไปแล้วเป็นยังไงรู้ไหมคะเขาเดินไม่ได้เขาเดินได้แค่แป๊บเดียวเขาต้องขับรถตลอดเวลาเดินได้แค่นิดเดียวเดินได้แค่ระยะเวลาสั้นๆน่าแปลกใจไหมคะว่าภาษาที่เราพูดนะคะภาษาที่เราพูดเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยมันมีผลต่อร่างกายของเราด้วยเวลาที่เราเหนื่อยนะคะเวลาที่เราเหนื่อยจากการออกกำลังกายหรือเหนื่อยจากการเก็บกวาดบ้านนะคะอย่าพูดคำว่าเหนื่อยนะโอ้ยเหนื่อยเว้ยร้อนเว้ยนะคะโน no เลยนะคะช่วงนั้นคือเวลาทองนะคะช่วงของการที่ร่างกายคุณเหนื่อยเนี่ยเป็นช่วงของนาทีทองให้คุณพูดว่าโอ้โหวันนี้ออเดอร์เข้าโอ้โหร่างกายฉันกระปี้กระเป๋าหลอกค่ะหลอกจิตของเรานะคะถ้าเกิดคนอื่นมาได้ยินบอกมึงบ้าป่ะเนี่ยเหงื่อโซกขนาดนี้มึงไม่เหนื่อยหรือไงอุ้ยมีความสุขมากฉันมีความสุขนะคะฉันมีความสุขกับการได้ทำงานนะคะ
แล้วเราก็แบบขอบคุณได้การออกกำลังกายช่วงที่เราเหนื่อยนะคะเป็นเวลาทองนะที่เราจะโปรแกรมจิตของเรานะคะให้มันรวยนะคะเห็นออเดอร์คะชิงคะชิงนะคะแบบโปรแกรมจิตได้ยินเสียงเงินคะชิงคะชิงเข้ามานะคะสำหรับคนที่ขายของออนไลน์นะคะหรือวันนี้แบบขายแบบซ้อมอ่ะซ้อมแบบทำท่าแบบทำท่านับเงินทอนอ่ะทำท่านับเงินหรือทำท่าแบบรับของอ่ะนะคะจินตนาการมือไม้ด้วยนะคะรับออเดอร์แบบอุ้ยขอบคุณค่ะไหว้แบบตอนรับโปรเจกต์ใหญ่เงี้ยขอบคุณนะคะแบบเตรียมเสื้อผ้านะคะเตรียมเสื้อผ้าสำหรับใส่รับออเดอร์ใหญ่นะคะหรือเตรียมเสื้อผ้าสำหรับรับชายในฝันนะคะนะคะอันนี้นะคะอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญอารมณ์รักอารมณ์ความสุขอารมณ์การขอบคุณนะคะมันสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยกดแรงดึงดูดจะทำงานร่วมกับอารมณ์ของเราถ้าเราอารมณ์ดีนะคะจิตใต้สำนึกก็อารมณ์ดีไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องปรับอารมณ์ของเราให้ดีอยู่เสมอแม้ว่าเราจะมีเรื่องหงุดหงิดวุ่นวายใจนะคะให้อย่าใช้เวลากับมันนานถ้าสมมติความโกรธมันเข้ามาทำยังไงคะรับออบชอบพูดคำนี้มากรับแล้วก็วางลงไม่ต้องไปรดน้ำพรวนดินให้มันนะคะเดี๋ยวออบจะเข้าเรื่องที่สองนะคะเมื่อถ้าสมมุติเราอยู่แวดล้อมกับคนคิดลบหมดเลยนะคะสิ่งที่จะให้ทำข้อที่สองคือการสร้างอาณาจักรสร้างอาณาจักรทางความคิดค่ะจินตนาการจินตนาการสร้างอาณาจักรของเราอาจจะเป็นบ้านใหม่ของเราก็ได้สมมติว่านี้เราอาจจะอยู่สลัมหรือห้องเช่าเท่ารูหนูเท่าแมวดิ้นตายอะไรก็แล้วแต่นะแต่เราจะต้องตกแต่งให้มันสวยสวยที่สุดเท่าที่เงินเดือน 8,000 ของเราจะทำได้สวยที่สุดเนรมิตให้มันเป็นห้องเช่าสลัมในฝันที่ใครก็อยากจะเข้ามานะคะที่ใครก็อยากจะให้โอกาสอารมณ์ดีใช่ค่ะอารมณ์ดีที่ใครต่อใครนะคะก็อยากจะให้เราอยากจะเข้ามาเราสร้างอาณาจักรนะคะสร้างอาณาจักรที่เป็นเรื่องจริงของเรานะคะมันตอนนี้ออบก็กำลังสร้างอาณาจักรนะคะสร้างโรงเรียนนะคะโรงเรียนมาร์เก็ตติ้งออนไลน์นะคะโรงเรียนพัฒนาชีวิตนะตอนนี้ออบกำลังสร้างออบเนี่ยไม่ได้สร้างมันแค่วันนี้ออบสร้างมันตั้งแต่อยู่ในจินตนาการนะคะแต่ว่าออบจะมีพื้นที่แห่งหนึ่งนะคะเป็นป่านะเราสร้างมันไว้นะคะสร้างไว้สร้างมันไว้เป็นพื้นที่ที่เราจะอยู่ตอนอายุ40นะคะมันจะอยู่มันจะมีหน้าผานะคะมีหน้าผาแล้วตอนเช้าตีห้าเราจะไปนั่งสมาธิที่นั่นมันจะอยู่บนโอบล้อมไปด้วยต้นไม้ใหญ่นะคะแล้วมองลงไปนะคะก็จะเห็นทะเลหมอกทุกคนสามารถจินตนาการนะคะหรือแบบใครอยากมีบ้านตรงชายหาดนะคะมีชายหาดนั่งฟังเสียงคลื่นนะคะเราก็จินตนาการค่ะจินตนาการจินตนาการเขาเรียกว่าการสร้างอาณาจักรนะคะเวลาที่ใครทำให้เราโกรธโมโหนะคะเราเข้าไปอยู่ในจินตนาการเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของเรานะคะอาณาจักรแห่งความเป็นไปได้อาณาจักรแห่งความสุขตกแต่งต่อเติมมันทุกวันนะคะเสพงานศิลป์ทุกวันเพื่ออะไรคะเพื่อจินตนาการของเราเนี่ยจะได้เพลิดพริ้งแพรวๆนะคะจินตนาการว่าเราเข้าไปอยู่ในนั้นเรามีน้ำเย็นๆ1ขวดนะคะหรือน้ำแอปเปิ้ล1แก้วชาเย็นๆหรือกาแฟเย็น1แก้วคาปูชิโน่1แก้วแล้วดื่มมันดื่มมันอย่างมีความสุขสัมผัสกับหนังสือนะคะจับฝาผนังสัมผัสกับหนังสือหนังสือที่วางเรียงอยู่ในนั้นนะคะสร้างจินตนาการสร้างจินตนาการว่าเราได้มีสิ่งนั้นเราเข้าไปอยู่ในนั้นเวลาที่บางทีเจ้านายเรียกไปด่านะคะเจ้านายอาจจะเรียกเราไปด่าเราก็บางทีเราทำอะไรไม่ได้นะคะเราก็สร้างจินตนาการด้วยการเข้าไปอยู่ในอาณาจักรส่วนตัวของเรานะคะเดี๋ยวถ้าอันนี้ก็คือมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถปรับอารมณ์นะคะหรือสร้างเพื่อนในฝันก็ได้สร้างเพื่อนในฝันสร้างคู่รักในฝันจินตนาการนะคะหลายคนบอกว่าอย่ามัวแต่ฝันกลางวันนะคะการฝันกลางวันเป็นสิ่งสำคัญมากๆนะคะเราก็ทำนะคะทำและทำทำและทำหน้าที่ของเราทุกวันนะคะและเมื่อเราทำแล้วนะคะแล้วก็เวลาที่อะไรที่มันไม่ดีเข้ามาในชีวิตนะคะเราก้าวเข้าไปอยู่ในจินตนาการของเราถ้าเกิดชีวิตเรามันแบบกำลังประสบปัญหาเอาบอกเลยว่าเข้าไปอยู่ในอาณาจักรของเรานะคะข้อที่สองคือการสร้างอาณาจักรสร้างอาณาจักรของตัวเราเองการสร้างอาณาจักรของตัวเราจะทำให้เรานะคะสงบสุข
และเรามั่นใจว่าเราจะได้อยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่ในแวดล้อมของคนเหล่านี้นะคะออกเคยทะเลาะกันในที่ทำงานนะออกก็จินตนาการไว้นะคะว่าออกจะทำงานร่วมกับคนที่มีแนวคิดแบบนี้มีความนึกคิดแบบนี้นิสัยแบบนี้ซื่อสัตย์แบบนี้มีความสามารถแบบนี้ซึ่งระหว่างที่ออกคิดนะคะออกก็ตบตีกับตัวเองนะคะมันจะเป็นไปได้เหรอคนที่เก่งคอมพิวเตอร์ด้วยเก่งกราฟิกด้วยเก่งงานบริหารด้วยเก่งคิดด้วยมีความรู้เรื่องศาสตร์ NLP ด้วยโอ้ยสเปคเยอะมากอ่ะแต่ออกก็ตบตีกับตัวเองนะคะแต่สุดท้ายก็กล้าคิดค่ะกล้าคิดแล้วก็ได้นะคะได้พาร์ทเนอร์ได้ทีมงานที่ดีๆมานะคะได้เพื่อนร่วมงานที่น่ารักและเวิร์กมานะคะและใครที่กำลังสูญเสียอะไรไปนะคะออบขอบอกเลยว่าไม่เป็นไรนะคะเพราะชีวิตคือความเสี่ยงนะชีวิตของเรามีความเสี่ยงเมื่อประตูบานหนึ่งปิดประตูอีกบานหนึ่งย่อมเปิดเสมอนะคะออบเองก็ต้องเสียทีมงานที่ออบรักไปนะคะแต่มันก็ไม่เป็นไรนะคะเมื่อประตูบานหนึ่งปิดประตูอีกบานหนึ่งก็เปิดเสมอนะคะให้เราเนี่ยปล่อยวางความยึดติดปล่อยวางความยึดติดไม่ว่าจะเป็นการยึดติดในตัวบุคคลยึดติดในตัวลูกยึดติดในตัวสามีความยึดติดจะทำให้เราเกิดความทุกข์เหมือนข้อที่หนึ่งนะคะอารมณ์เมื่อเราเกิดความทุกข์นะคะจิตใต้สำนึกก็ทำงานลำบากนะคะเราจะต้องมีความสุขเพื่อตัวเราเองนะคะเราจะต้องทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วเราจะต้องมองชีวิตของเราเนี่ยให้มันเต็มไปด้วยความสุขข้อที่2นะคะสร้างอาณาจักรข้อที่3ค่ะการฟังเพลงนะคะการฟังเพลงการปรับขึ้นด้วยสภาพแวดล้อมการสร้างสภาพแวดล้อมที่เราพูดไปนะเรื่องของการสร้างสภาพแวดล้อมและข้อสำคัญนะที่ออบทำเป็นประจำนะคะก็คือการดื่มน้ำซึ่งออบเนี่ยทำน้ำมนต์ดื่มเองมาตั้งนานแล้วนะออบเคยทำเบเกอรี่ขายนะคะแล้วก็เปิดเพลงให้เบเกอรี่ฟังนะคะเปิดเพลงธรรมะเปิดเพลงดีๆเปิดบทสวดดีๆนะคะให้กับพี่อ้วนสวัสดีค่ะเปิดเพลงดีๆค่ะให้กับเบเกอรี่หรือวัตถุดิบที่เราขายเนี่ยฟังพอเปิดให้เขาฟังนะคะปรากฏว่าคนไปกินบอกว่าไอ้กินแล้วมันมีความสุขสงสัยจะกินช็อกโกแลตเปล่าค่ะส่วนนึงก็กินช็อกโกแลตนะคะแต่มันเป็นวัตถุดิบแห่งความรักนะคะและออกก็ทำน้ำดื่มทำน้ำมนต์นะทำน้ำมนต์ดื่มเองทุกวันนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมนต์นะคะออกจะตั้งชื่อให้น้ำนะคะแล้วติดสติกเกอร์แล้วก็เปิดเพลงดีๆนะคะเปิดบทสวดไม่ว่าจะเป็นทุกศาสนาเลยนะจนน้ำเกิดพลังสั่นสะเทือนนะคะการสั่นสะเทือนของผลึกน้ำเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายเรานะคะเรารับสิ่งดีๆเข้าไปเพลงคลาสสิกที่เราเปิดนะคะอาหารที่มันอยู่ในตู้เนี่ยมันก็ได้ยินนะคะเราก็ได้กินของดีเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ออบเขียนว่าปรีชาญาณการอย่างรู้นะคะการตัดสินใจที่แหลมคมสมมุติออบรู้สึกว่าออบขาดอะไรสมมุติว่าขาดความจำใช่มั้ยคะออบก็จะเขียนว่าความจำความรอบรู้ความจำความรอบรู้วันนี้ออกต้องการอะไรออกก็เขียนลงไปหรือไม่ต้องการอะไรที่จะพาออกไปสู่เป้าหมายอย่างมาสเตอร์มายนะคะมิตรภาพนะคะมาสเตอร์มายหรืออะไรออกก็เขียนลงไปนะคะออกก็จะเขียนใส่ชาร์ตนี้ออกจะเขียนใส่ชาร์ตนี้เห็นไหมคะปรีชาญาณ นะคะการตัดสินใจอันนี้มีอะไรบ้างฉันทำงานฉันร่ำรวยฉันมีความสุขฉันคือความรักการอนุญาตนะคะอนุญาตให้ตัวเองเป็นใครก็ได้นะที่เราอยากจะเป็นนะคะการอนุญาตให้ตัวเองเป็นคนที่ดีเป็นคนที่สมบูรณ์แบบถูกต้องค่ะคุณกฤตเป็นคนที่ดีเป็นคนที่สมบูรณ์แบบเป็นคนที่เชี่ยวชาญนะคะร่ายเวทมนต์เรียกสิ่งดีๆจังค่ะใช่ค่ะเราต้องร่ายเวทมนต์ให้ตัวเราเองนะคะทำเล่นของเล่นของนิดนึงนะคะทำของเล่นของนิดนึงนะคะจริงๆออกก็ชอบพูดเล่นๆแหละเนาะว่าเล่นของนิดนึงร่ายเวทมนต์ให้ตัวเองเนี่ยสวยงามหน้าตาสวยงามนะคะรูปร่างดีนะคะร่ายเวทมนต์ให้ตัวเองประสบความสำเร็จมีปรีชาญาณ นะคะหลายอย่างนะคะแล้วก็เจอจรัสนะคะเมื่อไหร่ที่เราเนี่ยมีความคิดที่ดีเกิดสมดุลในชีวิตนะคะออร่าของเราจะเกิดนะคะเราจะดึงดูดแต่สิ่งที่เราต้องการสิ่งดีๆเข้ามาหลายคนบอกว่าผู้ชายกินเหล้าสูบบุหรี่เนี่ยหายากจังพาร์ทเนอร์ดีๆเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกตัวแทนดีๆมันไม่มีหรอก
เพราะว่าเราทำไมถึงเราคิดแบบนั้นเพราะประสบการณ์ในอดีตมันอาจจะสอนเราว่าเราไม่เคยเจอคนที่ดีเลยสักคนเราก็เลยยอมรับและยอมแพ้ไปแล้วแต่ถ้าเรานะคะเชื่อและเราเปล่งประกายมากพออย่าง3ข้อที่ออกพูดทั้งหมดเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเปล่งประกายคนมีความสุขใครก็อยากอยู่ใกล้ถูกไหมคะใครก็อยากอยู่ด้วยนะคะเราสามารถคัดเลือกคนนะคะให้เข้ามาในชีวิตของเราคนบางคนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาในชีวิตออกได้เลยนะเมื่อก่อนเคยคุยกันนะแต่พอออกเปลี่ยนไปนะคะเขาไม่โทรมาเลยเขาไม่คุยกับออกเลยนะคะเพราะอะไรเพราะมันจูนกันไม่ติดมันจูนกันไม่ติดร่ายเวทมนต์ให้สินค้าค่ะการร่ายเวทมนต์ของออบเนี่ยร่ายเวทมนต์ถึงขนาดว่าเปิดเพลงนะคะเปิดบทสวดในมือถือเปิดทิ้งไว้นะคะไม่ได้ฟังบางทีไม่ได้ฟังนะคะเปิดทำไมคะเปิดให้เกิดการสั่นสะเทือนในมือถือนะคะคาถาเร่งทรัพย์เร่งลาภอะไรสารพัดนะคะที่เป็นดีๆเนี่ยออบเปิดนะคะเปิดในคอมพิวเตอร์ถึงตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะเนี่ยคอมพิวเตอร์ของออบนะคะตอนนี้ก็ยังเปิดอยู่นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อให้เกิดพลังงานดีเพราะว่าอะไรคะเราใช้คอมพิวเตอร์หาเงินใช้โทรศัพท์หาเงินแต่เอาไว้โทรนินทาคนอื่นอย่างนี้นะคะมันก็เกิดการสั่นสะเทือนที่ไม่ดีนะคะ นะคะออกก็ชอบทำนะเมื่อก่อน ก็ปรับนะคะ ก็คือการเปิดเพลงดีๆให้เกิดการสั่นสะเทือนแม้กระทั่งในมือถือเปิดเพลงดีๆนะคะเหมือนตอนนี้ย้ายออฟฟิศใหม่นะคะนิมนต์พระแล้วท่านไม่ว่างค่ะทำยังไงคะดิฉันทำยังไงคะเปิดเพลงธรรมะให้ตึกฟังเลยค่ะเจ้าที่เจ้าทางจะได้ฟังด้วยท่านจะได้คลุ้มครองเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นการสร้างไวเบรเตอร์นะคะการสั่นสะเทือนด้านดีนะคะนอกจากนั่งสมาธิตอนเช้าสร้างไวเบรเตอร์ด้านดีให้กับตัวเองแล้วนะคะยังสร้างไวเบรเตอร์ที่ดีให้กับแรงสั่นสะเทือนที่ดีให้กับตึกที่เราทำงานอยู่นะคะสมมติว่าห่วงจุ้ยที่นี่ไม่ดีอันนี้อาจารย์ที่สถานธรรมบอกนะคะอาจารย์ที่สถานธรรมบอกว่าเมื่อก่อนน่ะตรงนี้มันเป็นทางโค้งคนขับรถมอเตอร์ไซค์หัวหลุดนะคะหัวขาดเนี่ยพอตั้งแต่สถานธรรมมาตั้งเนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยเพราะอะไรคะสถานธรรมเป็นยังไงคะเปิดเพลงธรรมะตลอดนะคะไม่มีปัญหาไม่มีอะไรเลยนะคะนี่คือการแก้ห่วงจุ้ยชั้นดีเลยนะคะพลังงานดีอาจารย์ที่สถานธรรมก็รู้กันนะคะพูดแต่สิ่งดีๆพูดกันเพราะๆนะคะสวดมนต์กันทั้งวันเป็นยังไงคะสถานที่แห่งนั้นก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเต็มไปด้วยความรักนะคะพูดทุกใจอยู่พอเข้ามาดูพี่ออบแล้วสบายใจขอบคุณมากๆค่ะฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าชื่อ Facebook นะคะเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวเรานะคะถ้าเราจะใช้ชื่ออย่างนี้นะคะให้เราใช้ชื่อว่าฉันคือคนสำคัญฉันคือคนสวยนะชื่อ Facebook เนี่ยเป็นสิ่งที่สื่อมาหาเรานะถ้าเกิดฉันกำลังเป็นตัวแทนของใครหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องนะคะฉันเป็นนางเอกฉันเป็นตัวจริงค่ะคือเราอยากจะให้เป็นยังไงเนี่ยให้เขียนนะคะ Facebook ก็เปรียบเหมือนชีวิตของเราเลยนะคะเดี๋ยวออบจะเปลี่ยนชื่อ Facebook ใหม่เหมือนกันสร้างปาฏิหาริย์ชีวิตลิขิตด้วยตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวออบจะแบบรู้สึกว่าออบจะชอบเรื่องการสร้างมิราเคิลมากๆเลยนะสร้างปาฏิหาริย์เนี่ยออบรู้สึกออบชอบมากๆเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนชื่อ Face ใหม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าออบรู้สึกว่าเราเคยเป็นหมอดูแหละแล้วออกรู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือเราจะต้องลิขิตชีวิตตัวเองใหม่นะคะออกก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีโชคชะตาบางอย่างที่โอเคเราเป็นหมอดูเรารู้ว่าเรามีโชคชะตาบางอย่างนะที่เราก็ไม่อยากเป็นหรอกเราแล้วเราจะทำยังไงนะออกก็เหมือนนิทานขอทานกับพระพุทธเจ้านะคะมันทำให้ออกเนี่ยจริงๆออกรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการลิขิตชีวิตตัวเองใหม่เยอะมากนะเป็นนิทานที่ออกรวบรวมไว้เยอะมากซึ่งขอทานกับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นแค่เรื่องเดียวนะที่ออบมีที่ออบเล่าออกผ่านสื่อซึ่งจริงๆออบมีเรื่องที่เปลี่ยนลิขิตชีวิตตัวเองใหม่ด้วยนิทานนะคะซึ่งเป็นนิทานที่ให้แรงบันดาลใจดีมากๆคือเรายอมรับเราบอกไม่ได้หรอกอดีตชาติหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเคยทำในอดีตอาจจะตั้งแต่วัยเด็กหรือความไม่สมบูรณ์แบบบางอย่างในครอบครัวเช่นเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกโดนพ่อซ้อมหรือแม่อาจจะใส่โปรแกรมว่าพ่อเลวหรือพ่ออาจจะใส่โปรแกรมว่าแม่เลวทำให้เราเนี่ยมีการสะท้อนกลับบางอย่างที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดอยู่ในจิตใจทำให้เราเนี่ยมีการกระทำที่มันไม่สมดุลบางอย่างเหมือนที่ออบเล่าเมื่อวานว่าออบไม่สมดุลบางอย่างจากความโกรธความเกลียดในอดีตของออบนะคะจนส่งผลเป็นเวลา20กว่าปีในการใช้ชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานนะคะจากความที่โกรธเกลียดตั้งแต่วัยเด็กนิดเดียวค่ะนี่ไม่ใช่พ่อแม่โกรธอาจารย์
นะคะอันนั้นนะคะมันคือสิ่งที่สะสมเรามานะเพราะฉะนั้นเราต้องล้างใจล้างจิตของเราทุกวันจับตัวเองล้างจิตล้างใจของเราทุกวันนะคะให้มันสะอาดนะคะเพื่อที่จะได้รับสิ่งดีๆนะคะโอเคขอบคุณนะคะสำหรับการคอมเมนต์ข้อที่4ค่ะความรักนะคะความรักหัวเราะอะไรคะท่านทีมงานหัวเราะความรักค่ะความรักความรักคือสิ่งสำคัญนะคะความรักเป็นสิ่งสำคัญมากอารมณ์แห่งความรักนะคะรักมีหลายอย่างค่ะรักไม่ใช่แค่รักพ่อรักแม่รักสามีภรรยารักลูกนะคะรักในงานที่เราทำรักในตัวตนที่เราเป็นรักในคุณลักษณะที่เราเป็นหลายคนถ้าเกิดใครยังไม่ดูอินสตาแกรมนะคะรักต้องเข้าใจรักนะคะรักต้องเข้าใจรักเมื่อเหมือนออมนะคะออมก็เป็นรักเจ็ดนะคะคนรักเจ็ดคืออะไรคะเป็นคนไม่มีวินัย เป็นคนไม่มีวินัยเป็นคนอยากทำอะไรก็ทำอะไรก็ไม่เสร็จสักอย่างนะคะแต่ออมก็รักในคนที่ออมเป็นยอมรับไม่ต่อต้านในคนที่ออมเป็นนะคะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นแบบไหนนะสมมติว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ขี้เกียจจริงๆออมเพิ่งรู้นะคะรู้มาสักพักแล้วล่ะนะคะว่าคนมี4แบบนะคะคนขี้เกียจขยันเก่งขี้เกียจโง่ขี้เกียจนะคะแล้วก็ขี้เกียจขยันแล้วก็ขยันแล้วก็ฉลาดนะคะเอาเพิ่งรู้ว่าคนที่ขี้เกียจแต่ฉลาดแม่ชอบด่าออกตอนเป็นเด็กมันน่ะชอบใช้หัวมันน่ะไม่ชอบใช้งานมันน่ะขี้เกียจไม่ไหวเลยลูกคนนี้เราก็เลยเกลียดตัวเองเกลียดคนที่เราเป็นแม่บอกว่าไม่ไหวเนี่ยขี้เกียจชอบใช้หัววันๆแล้วไม่ชอบทำอะไรเลยวันๆ นะจ้างเพื่อนล้างจานตั้งแต่ป .2 อ่ะขี้เกียจแล้วเราก็เกลียดตัวเองมาจนโตเกลียดในสิ่งที่ตัวเองเป็นทั้งที่พอเราเติบโตขึ้นอ้าวมันดีเหรอเนี่ยไอ้นิสัยขี้ชอบใช้หัวเนี่ยก็เลยเมื่อเรายอมรับไม่ต่อต้านในคนที่เราเป็นมันเกิดปรากฏการณ์บางอย่างขึ้นเราได้ฉายความฉลาดของเราและได้ยอมรับตัวตนนะคะจนพาตัวเองมาสู่ความสำเร็จถึงความสำเร็จหลายคนอาจจะมองว่าแค่นี้อาจารย์ออบก็ไม่ได้รวยอะไรมากแค่นี้ออบภูมิใจแล้วนะทุกก้าวด้วยอย่างมันคงแล้วมันชีวิตมันบรรลานะคะเนี่ยค่ะคือการยอมรับและไม่ต่อต้านรักทุกอย่างที่เราเป็นรักทุกอย่างที่เรามีรักอดีตที่เราเป็นรักทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนะคะความรักอารมณ์รักนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องบอกสามีที่รักเราต้องรักกันนะเราถึงจะรวยนะคะถ้าเกิดเขาไม่รักเราเขาจะทำยังไงคะเดี๋ยวเรามาพูดกันข้อ5ค่ะแต่เราจะพูดข้อ4กันนะคะอารมณ์แห่งความรักเช้าขึ้นมานะคะขอบคุณนะคะถ้าเกิดเราอยู่กับพ่อกับแม่ขอบคุณออบเนี่ยมีวันนี้ได้นะคะก็คือเพราะว่าออบมีลูกน้องทีมงานก็พูดเหมือนกันว่ามีวันนี้ได้เพราะมีลูกออบเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินนะคะแฟนก็เสียนะคะหนี้สินก็มีหนี้สินหลายอย่างที่ต้องเคลียร์แต่สิ่งนึงนะคะที่ออบอะไม่ยอมก็คือออบไม่ยอมเล่นบทแม่ที่พ่ายแพ้ไม่ยอมเล่นบทชีวิตคือละครออบไม่ยอมเล่นบทผู้หญิงที่พ่ายแพ้ต่อโชคชะตาออบเล่นบทใหม่คือจริงแหละมันหนี้สินเข้ามาเลยไม่ฉันไม่เล่นนะฉันไม่เล่นบทนางเอกช่อง7ฉันจะเป็นเล่นคือเรากำกับชีวิตของเราเองอะค่ะเราเล่นบทนะคะเล่นบทนางเอกนะคะเล่นบทนางเอกแบบเก่งสง่างามเท่นะคะสามารถพลิกฟื้นนะคะพลิกฟื้นธุรกิจของตัวเองสร้างฐานะตัวเองได้ภายใน3เดือนนะคะฉันจะเล่นบทนี้ฉันจะเล่นแบบบทผู้หญิงแบบสาวมั่นสาวเก่งนะคะฉันจะเล่นแบบฉันจะเล่นนะฉันจะเล่นน่ะฉันไม่เล่นบทแบบฉันไม่เล่นบทขี้ขลาดฉันไม่เล่นบทแบบผู้หญิงยอมแพ้ต่อโชคชะตาไม่นะคะใครเอามาให้ฉันเล่นฉันไม่เล่นนะคะมาทําอะไรฉันก็สง่างามนะคะเราแบบเป็นจริงๆนะแบบเดินแบบผู้หญิงที่แบบมั่นใจในตัวเองอะเดินแบบผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จพูดแบบผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จอ่านหนังสือของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จอยู่ในที่ที่ผู้หญิงประสบความสำเร็จอยู่นะคะคุยกับผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จโคลนนิ่งผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จนะคะไล่มาตั้งแต่แม่ชีเทเรซาพระแม่มาเรียนไล่มาหมดเลยค่ะองซานซูจีไล่มาหมดเลยค่ะเป็นหมดเลยค่ะสิงค่ะเข้าสิงองซานซูจีเข้าสิงทุกคนเลยนะคะที่เราอยากจะเป็นโมเดลลิ่งเขาออกมานะคะนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราเลือกที่จะเป็นถ้าสามีนอกใจสามีแบบภรรยาไม่ทำงานไม่เล่นค่ะเราไม่เล่นบทผู้หญิง
ลดผู้หญิงที่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาสามีนอกใจผู้หญิงที่ต้องแบบโดนสามีกดขี่ข่มเหงอ๋อเราไม่เล่นค่ะเราเล่นบทใหม่ค่ะเราเล่นบทผู้หญิงที่สามารถที่จะดูแลทุกอย่างได้ด้วยตัวเองนะคะผู้ชายเปล่งประกายจนผู้ชายยอมปรับตัวเข้าหาเรานะคะทุกคนนะคะมีคนมาจีบออกนะช่วงนึงมีคนมาจีบออกแล้วออกก็แบบว่าเขาก็รวยนะเขารวยเลยแหละแล้วเขาก็แบบมีข้อพิจารณาว่าเราเนี่ยเป็นแม่ไม้เขาก็เลยไม่ค่อยชอบเราเขาไม่ได้พูดออกมาหรอกแต่บางอย่างนะคะเอาก็เลยคิดในใจนะเอาก็เลยคิดในใจว่าถ้าฉันมี100 ล้านเนี่ยเขาจะยังตำหนิฉันอยู่หรือเปล่าเขาจะยังการที่ฉันถ้าฉันมี100 ล้านเนี่ยเขาจะติฉันไหมถ้าฉันมีสมอง10,000 ล้านเนี่ยถ้าฉันมีปัญญาที่จะทำให้เขามีเงิน10,000 ล้านได้เนี่ยเขาจะตำหนิฉันหรือเปล่าว่าฉันเป็นแม่ไม้ลูก2เขายังจะยังกังวลอะไรอยู่หรือเปล่านะคะหลายคนบอกว่านี่อย่าไปบอกใครนะว่าเป็นแม่ไม้ขวัญไม่สนใจนะคะจริงๆเราหลายคนอกหักถามว่าต้องทำยังไงให้หายเจ็บปวดนะคะเอาบอกหาเงินสิน้อง หาเงินสิน้องหาเงินค่ะหาเงินไม่ต้องมาหาเงินค่ะทำให้ตัวเองเปล่งประกายนะคะเช่นมีคำพูดนึงที่ออกชอบมากๆเลยนะคะคือว่าถ้าเราอยากได้ผีเสื้อนะคะแทนที่เราจะเอาตะข่ายไปไล่จับผีเสื้อไปไล่จับผู้ชายนะคะสู้เราปลูกดอกไม้หลังบ้านนะคะที่สวนหลังบ้านเดี๋ยวผีเสื้อมันจะบินมาเองค่ะมันจะมาอยู่กับเราและอยู่อย่างเป็นอย่างมีความสุขนั่นคืออะไรคะสิ่งที่คุณต้องทำคือเปล่งประกายตัวคุณออกมาจนผู้คนวิ่งเข้าหาคุณนะคะหลายคนบอกต้องวิ่งหาคนโน้นต้องวิ่งต้องมีเส้นอันนั้นก็ส่วนนึงนะคะออบเนี่ยเป็นดีเทลยาอันนี้เล่านิดนึงออกในท้องแล้วไม่สวยแล้วตอนเป็นดีเทลยาทำไงดีหมอจะสั่งยาหลายคนบางคนยังติดในความสวยแต่ออกไม่เลยออกไปเรียนค่ะเรียนทุกอย่างเรียนโซเชียลมีเดียเรียนอสังหาเรียนหุ้นนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่จะได้คุยกับหมอรู้เรื่องเพื่อจะได้คอนเน็กชันใหม่นะคะพี่จะมาเสิร์ฟคุณหมอเห็นไหมคะต้องเปล่งประกายให้มากพอความฉลาดความรู้ความสุขความสงบทางใจความพาวความภูมิใจในตัวเองมันจะทำให้เราเปล่งประกายนะคะไม่มีตัวแทนขายไม่มีตัวแทนช่วยทำไงคะหาความรู้ค่ะโรงเรียนค่ะปรับตัวเองค่ะค้นหาข้อเสียของตัวเองพัฒนาปรับปรุงมันเจิดจรัสจนใครต่อใครก็จะพุ่งเข้ามาหานะคะอันนี้คือการใช้กดแรงดึงดูดนะคะโน้มน้าวตัวเองโน้มน้าวจิตใต้สำนึกของตัวเองจนเขาเชื่อนะคะว่าเขาสามารถจนเขาเชื่อว่าเราประสบความสำเร็จจริงๆโน้มน้าวจักรวาลนะเราต้องเป็นคนที่โน้มน้าวทุกอย่างด้วยตัวของเราเองพูดคิดทำนะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยวออกจะพูดเรื่องโพโนโพโนนะคะหลายคนเนี่ยจูนอารมณ์นะรู้สึกว่าแบบมีความทุกข์แล้วเนี่ยออกก็ทำง่ายๆนะคะดูหนังตลกนะคะดูหนังตลกเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยปรับอารมณ์ได้นะคะเดี๋ยวออบจะพูดเรื่องโฮโนโพโนนิดนึงนะคะเดี๋ยวออบเปิดเพลงโฮโนโพโนนิดนึงก็โฮโนโพโนนะคะเป็นการฝึกการให้อภัยของฮาวายนะสมมติเรากำลังโกรธใครอยู่โกรธสามีหรือโกรธคนที่สนิทกับเรานะคะก็หรือโกรธใครก็ได้นะคะเวลาที่เราไม่พอใจอะไรหรือแม้กระทั่งคนที่เจ็บป่วยนะคะคนที่เจ็บป่วยเนี่ยสามารถที่จะให้อภัยของเดี๋ยวออกจะมาพูดเรื่องปลดล็อกตัวเองกับอาการป่วยนะคะซึ่งออกอาจจะเคยพูดไปแล้วโฮโนอ่านว่าโอโปโนโพโนเอ้ยเรียกยากนิดนึงนะคะคำพูดที่เราจะพูดในโฮโนโพโนคือฉันขอโทษฉันขอบคุณฉันขอโทษโปรดให้อภัยฉันขอบคุณนะคะเดี๋ยวออกจะให้ลิงก์โฮโนโปโนไปนะคะสำหรับใครที่เดี๋ยวออกจะเปิดให้ดูนะคะเป็นโฮโนโปโนโนโพโนนะคะก็จะทำมันเป็นการฝึกการให้อภัยของฮาวายนะคะก็จะทำให้เราเนี่ย
สะดุดนะคะโอเคเดี๋ยวกลับมาก่อนโฮโนโพโนนะคะจะช่วยจูนนะคะจูนเครื่องสมองนะคะเป็นการที่สมมติเราไม่สบายหรือบางทีเราโกรธตัวเองแล้วเราไม่รู้นะคะฉันขอบคุณขอโทษโปรดให้อภัยฉันรักคุณขอบคุณนะคะฉันขอโทษโปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันรักคุณเดี๋ยวออฟขอปิดก่อนเดี๋ยวออฟจะให้ลิงก์โฮโนโพโนไปนะคะทุกครั้งที่ออฟทำโฮโนโพโนคืออะไรคะฉันขอบคุณฉันขอโทษโปรดให้อภัยฉันรักคุณนะคะจับที่หัวใจนะคะอันนี้จำไม่ได้มันจะมีสารอะไรบางอย่างนะเวลาที่เราเสียใจมากๆนะคะเราจับที่หัวใจของเรานะคะแล้วก็พูดกับจิตสำนึกของเรานะคะฉันขอบคุณฉันขอโทษโปรดให้อภัยฉันขอบคุณฉันรักคุณฉันขอโทษโปรดให้อภัยฉันขอบคุณนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยปรับอารมณ์ความคิดของเราได้นะคะทำให้เรานะคะสามารถนะคะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรักตัวเองนะคะโฮโนโพโนเนี่ยเป็นการฝึกการให้อภัยซึ่งออกมองว่ามันง่ายนะคะแล้วจิตของเราเนี่ยเกาะบางทีมันไม่สงบอ่ะบางทีมันมีคลื่นบางทีเราโมโหอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาบน้ำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่บ้านไม่มีเกลือทะเลนะคะก็ไปซื้อเกลือทะเลมาแล้วก็มาหยดที่เท้านะคะแล้วก็แช่น้ำอุ่นนะคะแล้วก็ล้างความเครียดหรืออาจจะใส่ขันอะไรนะคะราดทั้งตัวนะคะเป็นการล้างนะคะเป็นการล้างนะคะแล้วก็พาตัวเองออกแดดด้วยโดนแดดด้วยนะคะบอกตัวเองโดนแดดโดนแสงจันทร์บ้างนะคะไปพักผ่อนต่างจังหวัดบ้างนะคะจะทำให้เราเนี่ยทำให้ร่างกายของเรานะคะได้รับพลังงานบางอย่างที่เป็นพลังงานที่ดีนะคะแต่ว่าโฮโนโพโนนี้ก็สามารถทำได้นะคะสามารถเปิดดูได้นะคะโอโนโพโนออกก็เรียกไม่ค่อยถูกอ่ะออกก็เรียกโฮโนโพโนไปเรื่อยนะซึ่งออกฟังบ่อยมากนะคะเวลาที่เราเครียดหรือว่าอะไรเป็นการจูนจิตจูนสมาธิของเรานะคะให้มันสงบนะคะทำให้เราเนี่ยพูดง่ายๆว่าออกทำงานร่วมกับอารมณ์อ่ะนะออกให้ความสำคัญกับอารมณ์เป็นเรื่องสำคัญนะคะคืองานอ่ะมันเหมือนจะเยอะเราเหมือนแบบพยายามวันนึงเราต้องพยายามที่จะทำงานตลอดแต่ถ้าเรานะคะปรับอารมณ์ของเรามีความคิดที่ดีร่างกายพร้อมทุกอย่างพร้อมไอเดียมางานปุ๊บแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องปรับอารมณ์ตัวเองโฮโนโพโนก็ช่วยได้นะคะการนั่งสมาธิการจูนจิตนะคะเดี๋ยวออฟจะใส่ไว้ข้างล่างนะคะของเป็น YouTube นะที่เป็นการนั่งสมาธิคือเราอาจจะไม่ต้องกำหนดจิตพุทโธก็ได้นะคะเป็นแต่ใช้ดนตรีแล้วใช้จิตเกาะไปที่ดนตรีอันนี้ก็ช่วยได้นะคะแล้วก็เวลาที่มันมีเขาออกแบบจะเรียกว่าขยะเรื่องไม่ดีลอยขึ้นมานะคะเราก็แค่จับเรื่องไม่ดีแล้วก็วางลงนะคะแล้วก็เอาเรื่องดีๆเข้ามาแทนหลายคนบอกยังไม่เห็นพูดเรื่องเงินเลยนะคะเงินเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะพูดกันข้อ5นะคะเป็นการที่ออกจากข้อจำกัดเมื่อวานเราพูดเรื่องข้อจำกัดไปแล้วนะคะว่าเราจะออกจากข้อจำกัดของเรานะคะบางทีมันมีแรงต้านบางอย่างนะคะแต่ว่าอันเนี้ยเป็นการล้างจานให้สะอาดก่อนล้างจิตของเราเนี่ยให้สะอาดก่อนนะคะแล้วก็ ฟังเพลงนะคะปรับคลื่นสมองนั่งสมาธิอันนี้เป็นเรื่องสำคัญขอพูดเรื่องเซ็กซ์นิดนึงเซ็กซ์การสัมผัสนะคะพูดถึงการสัมผัสก่อนการสัมผัสตุ๊กตานิ่มๆการสัมผัสหมาการสัมผัสลูกชายการกอดคนที่เรารักกอดสามีนี่คือโชคดีนะคะมีนั่นคือโชคดีเหมือนออบเนี่ยที่ออบบอกว่าออบมีวันนี้ก็เพราะลูกนะคะเพราะว่าออบอ่ะอยากจะเป็นผู้หญิงที่เก่งอยากเป็นฮีโร่ของลูกออบแบบไปปฏิบัติธรรมเพราะลูกนะคะเพราะว่าออบอ่ะเหมือนกับว่าออกมาไม่เคยดูแลสั่งสอนลูกด้วยตัวเองเลยส่วนใหญ่จะเป็นแฟนเป็นพ่อเป็นแม่นะคะออกก็เลยรู้สึกว่าออกอ่ะไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้นะคะออกก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้ไปอ่านหนังสือของนายแพทย์สมสุจิรานอ่านมานานแล้วบอกว่าคลื่นของแม่ส่งผลต่อลูกนะคะถึงออกจะไม่อยู่กับลูกนะออกทำตัวไม่ดีอะไรนะคะลูกทำตามมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินะคะเราต้องดีเพื่อลูกนะคะออกแบบเคยเจอพี่คนนึงแล้วเขาแบบ
มีลูกอ่ะแล้วเขาเป็นคนขยันแล้วเป็นคนที่ขยันทำงานมากแต่เขามีการคิดอย่างนึงที่มันไม่เวิร์กตอนที่เขาโมโหลูกเขาจะพูดว่าถ้าชีวิตกูไม่มีมึงนะชีวิตกูดีกว่านี้แล้วนั่นคือสิ่งที่เขาด่าลูกเขาตลอดเลยแล้วชีวิตเขาอะค่ะไม่เจริญเลยจริงๆลูกคือของขวัญของเรานะคะนะจริงๆเขาคือของขวัญแล้วออกแบบออกทำทุกอย่างออกเดิมพันด้วยทุกอย่างนะคะแล้วออกไม่เคยโทษลูกเลยว่าแบบที่เขาเกิดมาออกไม่เคยโทษเขาเลยแล้วเราขอบคุณเขานะคะเงินมันเข้ามาแบบเฮ้ยอะไรมันก็เข้ามาหมดใครก็อยากช่วยเหลือเราหมดเลยนะคะลูกก็คือแรงบันดาลใจของเรานะคะคนรักก็ได้ทรานคืออะไรคะการทำทรานเนี่ยการทำออโตเจนิกเนี่ยมันจะต้องทำให้เราเหนื่อยเวลาหลังมีเซ็กส์นะคะอันนี้แบบเรทเอ็กนิดนึงไม่เรทเอ็กแล้วเนาะพูดเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เลยมันเป็นโอกาสนะคะหลังมีเซ็กส์เนี่ยอย่าทะเลาะกันนะคะแล้วก็ให้คิดแต่เรื่องดีๆนะคะหลายคนเนี่ยชอบทะเลาะกันก่อนมีเซ็กส์แบบจิตใต้สำนึกอาจจะรู้อะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดหลังมีเซ็กส์เนี่ยแล้วมันจะเกิดความเหนื่อยมันจะอยู่ในภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่นสมองจะเข้าสู่เบต้าและก่อนเข้าอัลฟานะคะให้คิดถึงเรื่องดีๆคิดถึงความรักนะคะความรักดีความชีวิตรักดีการเงินดีเห็นไหมคะชีวิตรักบางคนมีคู่รวยเลยนะคะนั่นก็คือหลังมีเซ็กส์นะคะเป็นนาทีทองนะคะนาทีทองที่เราจะจินตนาการไม่ต้องแบบทำทานแบบหายใจอะไรเลยนะคะตอนมีเซ็กนี่ก็แบบเหมือนทำทรานเลยนะคะมีเซ็กตอนช่วงที่มีเซ็กเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถใส่เรื่องดีๆเข้าไปใส่เงินเข้าไปใส่ความสำเร็จเข้าไปเลยค่ะแล้วหลังมีเซ็กเสร็จใช่ไหมเราจะง่วงนิดนึงนะคะเราจะง่วงนิดนึงนั่นแหละค่ะคือช่วงเวลาทองให้จินตนาการนะคะจินตนาการเราอยากได้อะไรนะคะอยากเรียนกับอาจารย์อบขวัญนะคะอยากมีเงินมาเรียนกับอาจารย์อบขวัญนะคะมีทั้งเงินและค่าเดินทางอยู่ดีก็มีเงินเข้ามาหรือเห็นภาพเรากำลังออกกำลังกายหรือเห็นภาพเราทำคลิปวิดีโอแล้วปิดการขายได้คลิปนั้นทำเงินให้เราได้เป็นล้านนะคะอันนี้นะคะสามารถจินตนาการได้หลังมีเซ็กหรือระหว่างมีเซ็กนะคะหรือก่อนที่จะหลับไปนะคะนั่นคือช่วงเวลาทองของเราเลยนะคะหลังมีเซ็กนะคะหลังเข้าห้องน้ำนะคะหลังเข้าห้องน้ำเนาะการถ่ายหนักร่างกายเราจะอ่อนเพลียเล็กน้อยใช่ไหมคะเพราะอาจจะเสียน้ำเสียอะไรนะคะช่วงเวลาที่เราป่วยช่วงเวลาที่เราป่วยนะก็เป็นโอกาสทองนะคะแต่อย่าไปพูดเลยอย่าพูดเรื่องป่วยเลยแต่ถ้าเราไปป่วยเนี่ยเราจะเพลียๆนิดนึงนะคะให้เราคิดแต่เรื่องดีๆนะให้เราก้าวไปสู่อาณาจักรส่วนตัวที่เราบอกนะเราอยากได้อะไรเราปลุกกรรมไปเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะช่วงที่ป่วยเนี่ยออกก็ให้ทำโฮโนโพโนก็ช่วยได้นะคะแล้วก็เนี่ยช่วงมีเซ็กส์นะคะช่วงมีเซ็กส์ก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็แล้วอีกอย่างนึงอันนี้ออกทำออโตเจนิกนะคะอันนี้เป็นของอาจารย์นกอาจารย์นกของมณีลินนะคะอาจารย์จะมีการทำออโตเจนิกออกก็ทำออโตเจนิกอาจารย์ทุกวันนะคะบอกเลยว่าช่วยได้มากๆเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจอันนี้ไม่อยากขายของเลย599นะคะสามารถสั่งกับออกได้จะสั่งเนาะเดี๋ยวอินบ็อกซ์มาได้ถ้าเกิดใครจะสั่งนะคะซึ่งถ้าเกิดอันนี้ออกขออธิบายเรื่องอย่างถ้าเกิดว่าเวลาที่เราเซลทอล์กสมมุติว่าเราเซลทอล์กใช่ไหมคะเราจะได้ประมาณนี้นะคะเราจะได้จุดเล็กๆนะคะดีเลวสมมุติว่าเซลทอล์กไม่ดีเผลอพูดอุ๊ยบ้าเบื่อแฟนมันเฮงซวยอุ๊ยจับได้ไม่แฟนฉันดีแฟนฉันน่ารักก็จะได้จุดเล็กๆแต่ถ้าเราช่วงที่เราหลังมีเซ็กหรือทำออโตเจนิกนะอาจารย์นกจะสอนการหายใจด้วยนะคะมันจะได้มากกว่าปกตินะคะการทำออโตเจนิกนะคะคือการทำให้เหนื่อยทำนั่นแหละการทำทรานนั่นแหละทำออโตเจนิกเนี่ยจะทำให้เราโปรแกรมจิตเนี่ยการทำโปรแกรมจิตเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสั่งจิตได้จิตใต้สำนึกจะรับรู้ได้ชัดเจนมากกว่าเวลาที่เราพูดปกติมากกว่าประมาณหลายเท่าเป็น 50-60 เท่านะคะอันนี้ออกลองแล้วก็ได้ผลนะคะออกโปรแกรมว่าตัวเองเป็นคนโชคดีแล้วเงินเข้ามาทุกช่องทางนะมันก็เลยทำให้ออกเนี่ยประสบความสำเร็จนะในการโปรแกรมจิตทำให้ถูกหวยโชคดีนะคะองค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะซึ่งออกก็ใช้เนี่ยทำโฮโนโพโนปรับอารมณ์ตัวเองขอบคุณพ่อกับแม่นะคะขอบคุณบ้านขอบคุณทุกอย่างที่ออกมีนะคะดื่มน้ำนะคะดื่มน้ำนะคะแล้วก็เป็นความรักนะคะชื่นชมทุกอย่างนะคะปล่อยวางอดีตนะคะทุกอย่างเลยทำให้ออกเนี่ยมีชีวิตที่ดีทุกๆด้านแต่บอกเลยวิลพาวเวอร์นะเรื่องถูกหวยเนี่ยออกไม่ค่อยสนับสนุนเอาตรงๆคือมันได้เงินน้อยอ่ะเอาตรงๆนะแต่ว่าถ้านักเรียนแบบอยากถูกจริงๆแต่ว่าคือออกอยากให้
อยากให้รับความโชคดีทุกช่องทางไม่อยากให้โปรแกรมนะคะเดี๋ยวออกอธิบายนิดนึงการโปรแกรมจิตเนี่ยเวลาที่เราอยากจะได้อะไรอ่ะให้เราโปรแกรมไว้ตั้งแต่เช้าเลยแล้วช่วงเวลาที่เราลงมือทำน่ะอย่างสั่งจิตยังไม่มีคู่ละครับอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงเวลาที่เราสั่งจิตอ่ะเราอย่าสั่งช่วงเวลาที่เราต้องการให้เราสั่งทิ้งไว้นะคะให้เราสั่งเก็บไว้แล้วเชื่อใจต้องเชื่อใจเขาด้วยนะคะจิตใต้สำนึกต้องเชื่อใจเขาว่าเขาทำให้เราได้ไม่ต้องว้าวุ่นไม่ต้องกังวลความกังวลคือศัตรูนะคะที่สำคัญของจิตใต้สำนึกเวลาที่เรามีความกังวลเฮ้ยมันจะเป็นไปได้หรอฉันเนี่ยหรอจะมีร้อยล้านฉันจะมีร้อยล้านภายใน6เดือนหรอฉันเนี่ยหรอฉันเนี่ยน่ะหรอนะถ้าเรามีความกังวลเกิดการแรงต้านปุ๊บนะคะจิตใต้สำนึกทำงานไม่ได้รับและปล่อยวางนะคะที่ออบชอบพูดบ่อยๆว่าใช้ชีวิตอยู่กับเหตุและให้จักรวาลเป็นผู้ตัดสินถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันมีช่องทางเดี๋ยวเขาทำให้เดี๋ยวเขาจัดให้เขาฉลาดมาก yes and more เขาให้ได้มากและมากกว่านะคะแต่เราต้องไม่คลายความกังวลแต่มนุษย์เป็นยังไงคะไปเอาน้ำให้กินหน่อยขอน้ำสะอาดนะแบบบางคนน่ะสั่งจิตใต้สำนึกไม่เป็นด้วยซ้ำเราอ่ะมีจินนี่มีเจ้ายักษ์จินนี่เราอ่ะมียักษ์จินนี่อยู่กับตัวเราแล้วนะคะแต่เราไปสั่งเขาว่าไปกินน้ำไปโอ๊ยไม่รู้จะเอาน้ำมาจากไหนสมมุติเราอยากกินน้ำแต่เราไม่สั่งไม่รู้จะไปเอาน้ำมาจากไหนน้ำมันก็หายากมากเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ฉันจะมีน้ำกินแล้วเขาจะเอาน้ำให้เราได้ไหมคะไม่ได้เนาะถ้าเราอยากกินน้ำเราจะบอกว่าอะไรคะหยิบน้ำให้ฉันด้วยขอน้ำสะอาดยี่ห้อเชยชมขอน้ำหนึ่งขวดให้กับฉันความสำเร็จก็เหมือนกันเขาอาจจะให้10ขวดก็ได้นะให้มากกว่าที่เราต้องการซะด้วยซ้ำฉันขอร้อยล้านภายใน6เดือนฉันเชื่อมั่นในตัวเธอรับและปล่อยวางแต่เดี๋ยวก็มาเข้าข้อที่5นะคะข้อที่5ข้อที่5นะคะข้อที่5เนี่ยก็คือเป็นการเทรนจิตสำนึกข้อที่5คือการเทรนจิตสำนึกเราจะต้องรู้นะคะรู้จิตสำนึกของเราจะต้องรู้วิธีนะคะว่าเหมือนเรารู้ว่าเหมือนทีมงานออบเขารู้อะรู้จักออบอะพี่ออบเนี่ยไม่กินน้ำแข็งนะพี่ออบไม่กินรู้นะคะแล้วเขาก็ไม่ทำรู้ว่า Facebook เนี่ยแฟนเพจเปิดยังไงรู้นั่นคือสิ่งที่จิตสำนึกรู้นะคะแล้วเราต้องทำงานร่วมกับจิตใต้สำนึกเพื่ออะไรคะเราเป็นควานช้างจิตสำนึกของเราการพูดการจาคำศัพท์เป็นควานช้างนะคะพาจิตใต้สำนึกซึ่งเป็นช้างตัวใหญ่ไปนะคะโอเคอันนี้คือจริงๆเข้าสู่เรื่องแล้วเนาะวิธีสั่งจิตให้ถูกหวยเคล็ดลับนะคะที่ออกอันนี้สามารถใช้ในการทำธุรกิจไม่อยากพูดเลยแต่สามารถทำร่วมกันได้นะคะวิธีที่จะทำให้เราถูกหวยเนี่ยก็คืออย่างแรกนะคะก็คือตั้งเป้าก่อนเราต้องตั้งเป้าเวลาที่เราอยากจะได้เงินเนี่ยเราต้องตั้งเป้าว่าเราอยากได้เงินเท่าไหร่เราต้องกล้าพูดว่าเราต้องการเงิน 100,000 บาทล้านบาทภายในวันที่เท่าไหร่นะคะออบอ่ะเคยเขียนการ์ดมีไหมอยู่นี่หายแล้วออบเคยเขียนการ์ดนะคะเป็นการ์ดแบบแผ่นสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขียนแล้วเขียนว่าออบจะมีรายได้ 300,000 บาทต่อเดือนภายในวันที่จุดๆๆนะคะแล้วก็ทำการ์ดใบนั้นหายแล้วแต่มันคงจะอยู่ในบ้านหรืออะไรสักอย่างนะคะแล้วถึงเวลานั้นจริงๆออบก็ได้มันแต่วันที่ออบเขียนน่ะวันที่ออบเขียนน่ะออบเชื่อจริงๆว่ามันเป็นไปได้วันนี้ใครยังไม่เขียนเลยนะคะฉันมีรายได้นะภายในวันที่เราอยากมีชีวิตแบบไหนเขียนเลยค่ะแต่ต้องเป็นเขียนแบบโพซิทีฟนะคะบอกว่าถ้ายังไม่มีคู่ล่ะถ้าเราต้องการจะมีคู่นะคะเราก็เขียนนะอำนาจของการเขียนเลยอะไรที่เราไม่ชอบสมมุติว่าแฟนเก่าเราเนี่ยนิสัยแบบนี้นิสัยไม่ดีเราก็ไม่ต้องเขียนค่ะเราเขียนบิดไปก็ได้สมมติว่าเราอยากมีแฟนใหม่ที่ไม่เอาแต่ใจเราก็บอกว่าเป็นผู้หญิงที่ชาญฉลาด
มีความฉลาดทางอารมณ์ปรับตัวได้ง่ายสมมุติว่าแฟนเก่าเนี่ยเราเข้ากับครอบครัวเราไม่ได้เราบอกว่ามีภรรยาใหม่ที่เข้ากับครอบครัวได้แล้วก็อะไรที่เป็นข้อดีของเขาแม้จะนิดหน่อยน้อยนิดเราก็เขียนลงไปไอ้ที่เราชอบอะค่ะหน้าตาประมาณนี้แต่อย่าไปโฟกัสที่คนนะคะหน้าตาประมาณนี้สีผิวประมาณนี้รูปร่างประมาณนี้นะคะแล้วก็เขียนลงไปเขียนลงไปค่ะนะคะเขียนลงไปแล้วเราจะได้นะคะคือการเขียนนั่นเองคือตั้งเป้าแล้วเขียนเป้าหมายเหมือนที่เราพูดเมื่อวานคือเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะกลาง5ปี10ปีหรือจนชรานะคะถ้าเรามีแผนร่วมกับเขานะคะเรามีแผนร่วมเขาผู้หญิงนะคะหรือคนที่ผู้ชายเขาจะสัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่เขาจะสัมผัสได้เลยค่ะเขาจะรู้เลยว่าเรามีอะไรออร่าของเราจะออกโดยที่เราไม่ต้องพูดเลยว่าเรามีอะไรเราไม่จำเป็นต้องอวดเลยว่าเรามี Lamborghini หรือไม่มีหรือแบบถึงเราจะอยู่ห้องเช่าซอมซอกนะคะเขาก็จะสัมผัสได้เขาจะรับรู้ได้ว่าเรามีแน่นอนเหมือนหลายคนนะคะเอ๊ะทำไมใครต่อใครเขาถึงคิดว่าออกเป็นคนฉลาดเป็นคนเก่งหรอเพราะออกเขียนไว้หมดแล้วอนาคตของออกเขียนไว้หมดแล้วออกลิขิตด้วยมือของออกเองและออกทำทุกอย่างและออกเชื่อนะคะว่าออกจะต้องเป็นคนที่ประสบความสำเร็จอันนี้ออกไม่ได้พูดเพื่ออวดตัวนะคะออกอยากให้ทุกคนเนี่ยฟังแล้วไปเทียบกับสมการของออกว่าออกมั่นใจคุณก็ต้องมั่นใจคุณต้องเชื่อว่าคุณเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยแล้วออกทำทุกอย่างค่ะพาตัวเองไปสู่ความสำเร็จทุกอย่างออกต้องการเป็น motivate training อยากเป็น master trainer นะคะออกทำทุกอย่างลงเรียนทุกอย่างทำทุกอย่างนะคะเพื่อจะพาตัวเองไปถึงจุดนั้นและทำงานรับใช้ความเชื่อถามว่าออกมีความผิดพลาดอะไรไหมในชีวิตมันเกิดขึ้นค่ะมันมีจริงๆความผิดพลาดแต่ออกบอกเลยว่ามันคือบทเรียนออกไม่เชื่อค่ะออกเชื่ออย่างเดียวว่าออกประสบความสำเร็จได้คุณก็เช่นกันนะคะหนึ่งข้อแรกตั้งเป้าหมายสองนะคะเวลาที่คุณเนี่ยจะถูกหวยมาเรื่องถูกหวยเหมือนเดิมคุณต้องเป็นนักดูสถิติออกก็ถามเขานะคะคนที่เขาถูกหวยบ่อยๆเนี่ยเขาทำยังไงเขาคำนวณกันเป็นเล่มเลยนะเขาคำนวณกันเลยเลขตัวนี้นะคะออกบ่อยนะคะต้องเล่นเป็นประจำคือเขาไม่ได้แบบแค่ซื้ออ่ะเขาไม่ใช่แค่ซื้อเขาดูแบบดูลึกดูเยอะจริงๆอย่างที่ออกพูดเรื่องอสังหาเมื่อ2วันก่อนนะคะว่าคนที่เขาเล่นอสังหาน่ะเขาดูจริงๆอ่ะค่ะเขาแทบจะดูแบบดูทุกอนูที่เขาแบบดูแบบคือเขาดูจริงๆถ้าเราจะถูกหวยนะคะเราต้องดูสถิติจริงๆดูย้อนไป50ปีย้อนหลังถ้ามันมีเนี่ยย้อนหลังไปเลยนะคะว่ามันมีตัวไหนออกบ้างมีตัวไหนที่เป็นอัตราการออกที่สูงที่สุดไม่ใช่แค่เล่นๆนะคะถ้าคุณจะเล่นหวยเป็นอาชีพคุณก็ต้องดูสถิติตั้งใจดูจนสมองของคุณนะคะเกิดการตกผลึกจนคุณรู้นะคะจนคุณประสบการณ์บวกกับปรีชาญาณของคุณนะคะมันจะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จได้นะดูจนมันตกผลึกจนคุณรู้ว่างวดเนี้ยมันจะออกอะไรซึ่งหลายคนอ่ะเขามีสูตรคำนวณหวยหลายคนตลกเห็นไหมคะเป็นไปได้เหรอมีคนทำแล้วมันก็ถูกจริงๆเขามีสูตรในการคำนวณหวยจริงๆนะอันดับที่สองนะคะคนที่เขาไม่มีสูตรคำนวณหวยแต่เขาถูกหวยบ่อยสิ่งที่ออกสังเกตคือเขาเป็นคนที่ทำซ้ำเขาซื้อตัวไหนเขาซื้อตัวนั้นเขาซื้อตลอดซื้อทั้งปีทั้งชาติเลยนะคะเมื่อซื้อบ่อยๆเขาก็คำนวณนะคะเราต้องเป็นนักคำนวณจริงนะเขาคำนวณว่าเท่าเขาซื้อตัวนี้ทุกงวดด้วยปริมาณเงินเท่านี้ถึงเขาจะถูกแค่งวดเดียวทั้งปีซึ่งเขาดูคือเขาประเมินมาแล้วล่ะจริงๆเขามีสถิติในหัวอยู่แล้วพอเขาประเมินมาทั้งปีอะค่ะเขาก็จะประมาณว่ารวมเงินแล้วถ้าถูกเขาจะได้เป็นเงินก้อนเท่านี้นะคะการซื้อหวยมี 50-60 นะคะซื้อกลับไปกลับมามันจะมีส่วนต่างในการคำนวณ นะคะเป็นมีส่วนต่างขอบคุณมากๆค่ะคุณรัชดาพรรัตนาพรมันจะมีส่วนต่างในการคำนวณ นะคะซึ่งเราต้องตั้งใจคำนวณมันจริงๆซึ่งออกบอกเลยว่ามันเสียเวลามากนะคะข้อที่3อันนี้ออกใช้อยู่หาแหล่งข้อมูลที่เป็นเลิศถ้านะคะถ้าเราไม่ใช่นักคำนวณไม่อยากดูสถิติทำยังไงคะหาแหล่งข้อมูลหาเพื่อนที่เขาเป็นสายถูกหวยบ่อยๆนะคะหาเพื่อนที่เขาเป็นสายถูกหวยบ่อยๆ
หาเพื่อนที่เขาเป็นคนที่ถูกหวยบ่อยๆหาเพื่อนที่เขาถูกหวยบ่อยๆแล้วฟังเขาว่าเขาคำนวณมาที่เท่าไหร่นะคะพรสวรรค์ในการเข้าหาคนค่ะถ้าเขาสนิทกับเราเขาจะเปิดเผยความลับนั้นให้เราฟังโอเคไหมแล้วเราจะได้หวยดีเหมือนออมนะคะทำไมนะคะอันนี้พูดถึงการทำธุรกิจออมเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่นะคะไปอยู่ในสังคมของแม่ค้าออนไลน์คนขายของออนไลน์สวัสดีค่ะคุณก้อยออมเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสังคมของคนที่ขายของออนไลน์เอาตัวเองไปอยู่ในสังคมของคนที่ประสบความสำเร็จเราสนิทกับเขานะคะอยู่ไม่ได้พูดเรื่องธุรกิจอะไรนะคะอยู่แค่อยู่เฉยๆนะอยู่ในสภาพแวดล้อมนั้นนะคะเป็นเพื่อนที่ดีอย่างนั้นนะคะเป็นคนดีอย่างนั้นคือจริงใจค่ะเป็นคนดีคือดีจากข้างในเลยนะคะออมเนี่ยตอนนั้นออมตกงานออบตกงานแต่ออบไปช่วยคนที่เขาแบบกำลังจะคลอดลูกอ่ะทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีเงินนะหาเงินให้เขาคลอดลูกและหาเงินให้เขาตั้งตัวซึ่งออบอ่ะแบบแม่ออบบอกว่าถ้าเราอยากจะให้ทุกคนอ่ะอยากให้ทุกคนมาเป็นเพื่อนกับเราอยากให้คนเห็นว่าเราเป็นคนดีอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะพูดแบบนั้นแบบนี้เราไม่ต้องทำอะไรเลยเราแค่ทำตัวให้ดีตลอดเวลาแล้วคนเขาจะสัมผัสได้ออบก็ได้รับการอุปการะจากผู้ใหญ่ออบก็ได้รับเพื่อนรวยๆก็อยากเป็นเพื่อนกับออบทำไมเขาบอกว่าเขาสัมผัสได้ว่าออบเป็นคนกตัญญูให้อะไรออกไปแล้วออบจะต้องให้คืนกลับมาออบต้องไม่ทอดทิ้งเขาทั้งที่ออบอ่ะไม่เคยเล่าอะไรให้เขาฟังเลยออกก็เลยได้กัลยาณมิตรที่ดีเพราะเขาสัมผัสได้ว่าเราคือคนดีเราไม่เฟกเขารู้ได้ยังไงว่าเราไม่เฟกเรายังไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่ออกเนี่ยเขาสอนไว้นะคะว่าถ้าเราอยากมีเพื่อนที่ดีอยากให้คนยอมรับเราไม่ต้องทำอะไรเลยทำอย่างนั้นนะคะซึ่งออกมาช่วยเพื่อนเวลาที่ใครมาเป็นเพื่อนกับออกจะช่วยแบบช่วยจริงๆอ่ะแล้วโดนเพื่อนหักหลังด้วยนะหักหลังก็ไม่ยอมช่วยเหมือนช่วยนักเรียนช่วยเหมือนออกมาปรากฏตัวในคลิปอ่ะนักเรียนไม่รู้ได้ยังไงว่าพี่ออบต้องจริงใจแน่เลยต้องเป็นคนที่จริงใจแน่ๆเลยทำไมใครต่อใครมาบอกว่าฉันจริงใจเพราะว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้ออบจริงใจได้คือเรื่องราวเลวร้ายในชีวิตเพราะออบเคยไม่มีเงินมาก่อนออบก็เลยอยากช่วยคนอยากทำให้คนเนี่ยได้ตังค์อยากให้เขาก้าวผ่านความเจ็บปวดไปได้นะคะทำให้เขาเนี่ยอยากช่วยเหลือเรานะเราได้รับความช่วยเหลือแบบชีวิตเรามันราบเรียบแล้วโรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะอะไรคะเพราะเราช่วยเหลือคนให้พ้นทางให้พ้นภัยให้เขาได้มีอยู่ดีกินดีถามว่าคุ้มไหมรอบละ20คนมันไม่คุ้มหรอกแต่เราได้ทางอ้อมอยู่ดีชีวิตเราก็สงบสุขครอบครัวเราก็อบอุ่นชีวิตเราดีขึ้นทุกด้านมันราบเรียบอะค่ะเคยเห็นไหมคะคนบางคนโกงคนอื่นได้เงินมาเยอะเลยแต่ทำไมเขายังไม่รวยชีวิตเขาทำไมไม่สงบสุขลูกเขาทำไมไม่ดีลูกเขาทำไมติดยานู่นนี่นั่นเงินถูกละลายไปเมียเอาเงินไปเล่นที่บ่อนหมดเพราะอะไรคะเพราะว่าเราทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีเราก็เลยได้อะไรกลับมาไปในทางที่ไม่ดีนะคะถ้าเราอยากประสบความสำเร็จนะคะเราจะต้องทำทุกอย่างเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะสิ่งที่เราทำมันจะสะท้อนกลับมาทั้งหมดเลยอันนี้ออบเชื่อนะคะออบเชื่อนะคะว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นออบเชื่อว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแล้วมันจะต้องดีได้ความดีมันจะคลุ้มครองเรานะคะมันจะสะท้อนกลับมาผู้คนจะรู้สึกได้โดยที่เราไม่ต้องพูดเลยคุณชัชวาลสวัสดีค่ะดีใจจังเลยมาแล้วนะคะข้อที่4นะคะโฟกัสที่ผลลัพธ์ที่ไม่อยากให้เอาเรื่องนี้ไปซื้อหวยก็เพราะว่าคือเรามีศักยภาพจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยสามารถสั่งเงินหาเงินมาให้เราได้นะคะได้อยู่แล้วโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อหวยเลยนะคะแต่ถ้าเราแบบอยากจะซื้อนะคะก็ต้องโฟกัสงวดนี้ฉันจะได้เงินเท่าไหร่ฉันจะทำวิธีนี้ฉันต้องถูกหวยเท่านี้อะไรอย่างนี้นะคะต้องทำตามวิธีที่ออกพูดด้วยนะคะในการทำธุรกิจเหมือนกันแค่แรงใจอย่างเดียวไม่พอนะคะคุณต้องมีโปรเซสด้วยอย่างคุณจะขายของออนไลน์คุณซื้อโฆษณาไม่เป็นแค่จิตใต้สำนึกอย่างเดียวมันซื้อโฆษณาไม่ได้คุณต้องรู้จริงนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ต้องรู้จริงซึ่งบางทีเราอาจจะรู้จริงแค่บางอย่างนะคะแล้วก็ขยายตัวเราอาจจะรู้จริงเรื่องการขายนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีเงินมาเรียนคอร์สของออบนะคะก็ฟังคลิปนี้ให้จบแล้วย้อนฟังคลิปนี้แล้วก็เลคเชอร์นะคะแล้วก็ทำตามที่ออบพูดนะคะแล้วตั้งเป้านะคะว่าฉันจะมีเงิน
1ล้านหรือว่า1แสนหรือเอาที่จิตเชื่อก็ได้ฉันจะต้องมีเงิน 30,000 นะคะเพื่อเดินทางมาเรียนกับอาจารย์อบขวัญจ่ายค่าเรียนแล้วแล้วฉันจะต้องเอาเงินคืนนะคะจากคอร์สนี้เป็นแสนให้ได้นะคะฉันจะต้องเอาเงินคืนให้ได้ทุกครั้งนะคะที่อบเรียนสัมมนาออบตั้งเป้าไว้ทุกรอบเลยนะคะว่าออบจะต้องมีเงินออบจะต้องได้เงินคืนเหมือนออบเรียนคอร์สจำบัณฑิต 25,900 นะคะออบตั้งเป้าไว้เลยนะคะออบจะต้องได้เงินคืนจากคอร์สนี้ให้ได้ตอนนี้ออบได้คืนเป็นไม่รู้กี่เท่าแล้วนะคะพอออบตั้งเป้าจริงๆอาจารย์บัณฑิตจะต้องมีคำพูดหนึ่งคำที่แนะนำแล้วทำให้ออบเบิกตาได้ออบก็ไปเรียนการตลาดออนไลน์ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้อะไรนะคะแล้วอาจารย์พูดคำว่าเอเจนซี่โฆษณาคำเดียวเท่านั้นแหละค่ะชีวิตพุ่งเลยนะนั่นแหละคือคำเดียวแค่นั้นก็เพียงพอแล้วนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยต่อยอดศักยภาพของเราจริงๆทุกคนเนี่ยมีความสามารถอยู่แล้วแค่ต้องการแบบนิดเดียวนะคะที่ออบจะดันเข้าไปนิดเดียวเหมือนนักเรียนที่มาเรียนคอร์สออบออบดันเข้าไปแค่นิดเดียวชีวิตเขาก็พุ่งเลยทั้งๆที่เขาทำงานน่ะเนี่ยค่ะคือหนึ่งอย่างนั่นคือการโฟกัสที่ผลลัพธ์แต่มนุษย์เราชอบโฟกัสที่ปัญหาอยากเรียนกับอาจารย์ออบขวัญจังเลยแต่ไม่มีเงินนั่นแน่คืออะไรคะนั่นคือคิดลบฉันมีเงินไปเรียนกับอาจารย์อบขวัญแน่นอนมันต้องมีแน่นอนมันต้องมีแน่นอนฉันหาเงินได้ฉันเชื่อใจเธอจิตใต้สำนึกของฉันเชื่อใจเธอฉันเชื่อใจเธอฉันต้องงานคือฉันช่วยฉันด้วยนะคะฉันช่วยฉันด้วยเธอทำได้เธอหาเงินให้ฉันได้ฉันมีศักยภาพใช่ไหมคุยกับตัวเองรักตัวเองขอบคุณตัวเองเยียวยาหัวใจที่เจ็บปวดของตัวเองรักตัวเองขอบคุณที่ดูแลฉันมาฉันเชื่อเธอทำให้ฉันร่ำรวยประสบความสำเร็จและมีความสุขได้แต่มนุษย์เราเป็นยังไงคะโฟกัสที่ปัญหาโอ้ยไม่มีเงินเลยจะเอามาจากไหนล่ะจะเอามาจากไหนมาเรียนกับอาจารย์อบขวัญล่ะจะเอามาจากไหนล่ะหรือบางคนอุ๊ยอาจารย์จะรวยหรือเปล่าโหยเปิดคอร์สมันอยากได้เงินแน่ๆเลยคือบางทีออบก็ไม่สนนะเวลาออบไปซื้อของอ่ะออบก็ไม่สนนะว่าบริษัทเหมือนออบซื้อ MacBook อ่ะออบก็ไม่สนนะว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กมันจะรวยหรือเปล่าสิ่งที่ออบสนจริงๆคืออะไรคะสิ่งที่ออบสนจริงๆคือออบจะได้อะไรออบซื้อ MacBook เครื่องนี้ออบจะได้อะไรไม่ต้องไปสนใจค่ะครูเขาจะได้อะไรเราได้ในสิ่งที่เราต้องการก็พอนะคะปล่อยวางบางอย่างนะแล้วเราจะได้บางอย่างนะคะโอเคจินตนาการค่ะเมื่อโฟกัสแล้วเราต้องจินตนาการจินตนาการเวลาจินตนาการเนี่ยเราต้องออกจากข้อจำกัดของเราเองนะคะออกจากข้อจำกัดที่เรามีเช่นฉันไม่สวยอ่ะฉันไม่สวยฉันไม่เก่งฉันพูดหน้าสื่อไม่ได้ฉันไม่เคยเรียนอะไรมาเลยฉันเรียนการตลาดออนไลน์มาแค่ปีกว่าเองฉันจะเป็นอาจารย์สอนได้ยังไงตลกละนะคะจินตนาการแบบไม่มีเงื่อนไขเฮ้ยไม่เชื่อหรอกจินตนาการค่ะถ้าคุณกล้าคุณจะได้คุณกล้าที่จะจินตนาการไหมว่าคุณจะแบบอยู่บ้านที่เป็นคฤหาสน์คุณกล้าไหมฉันจะสวยฉันจะผิวขาวถึงตัวเราจะดำเป็นเมี่ยงนะคะฉันจะสวยฉันจะผิวขาวแล้วมีสุขภาพแข็งแรงถ้าคุณกล้าคุณจะได้มันนะคะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยได้ทุกสิ่งที่เราต้องการเพราะชีวิตคือจินตนาการเดี๋ยวออบแถมให้เป็นโบนัสพิเศษนะคะก็คือการเขียนหยิบกระดาษมา1แผ่นค่ะออบจะบางทีนะคะเวลาที่ออบเครียดออบจะไม่เครียดแต่ในหัวของออบจะเขียนขึ้นมานะคะสิ่งที่ฉันต้องการสิ่งที่ฉันกังวลข้อจำกัดของฉันนะคะออบจะเขียนนะเดี๋ยวเขียนให้ฝั่งซ้ายนะคะออบจะเขียนว่าสิ่งที่ฉันต้องสิ่งที่ฉันกังวลและข้อจำกัดของฉันอีกฝั่งนึงออบจะเขียนว่าสิ่งที่ฉันต้องการน้องก้อยกล้าค่ะน้องก้อยจินตนาการเลยค่ะจินตนาการว่าคุณแม่สุขภาพแข็งแรงคุณแม่ฉันเนี่ยแบบเดินทางจินตนาการว่ามานั่งเรียนที่ห้องนี้เลยค่ะได้มานั่งโคชชิ่งส่วนตัวกับอาจารย์อบขวัญเลยค่ะโคชชิ่งเลยนะคะแบบนั่งฉันได้มาเรียนฉันได้มาตบมือฉันไม่ได้มาถ่ายแบบกับอาจารย์อบขวัญฉันเลยฉันนั่งอยู่ตรงนั้นจินตนาการเลยค่ะแล้วจิตใต้สำนึกจะมาแบบตบมือนะคะแบบอุ๊ยได้จับมือได้กอดกับอาจารย์อบขวัญได้ถ่ายรูปคู่กันแช่ๆนะคะจินตนาการเลยค่ะเป็นภาพเลยค่ะเป็นภาพนะคะ
แล้วเราเขียนลงไปค่ะสิ่งที่ฉันต้องการคืออะไรคะมาเรียนกับอาจารย์อบขวัญฉันต้องการมาเรียนกับอาจารย์อบขวัญฉันต้องการถ่ายรูปกับอาจารย์อบขวัญฉันต้องการให้อาจารย์อบขวัญโค้ชชิ่งฉันฉันต้องการมิตรภาพดีๆฉันต้องการเพื่อนแท้และกัลยาณมิตรในคอร์สนี้นะคะนั่งนะคะเห็นภาพเลยนะคะเห็นภาพอะไรก็ตามนะคะอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับคอร์สของอบนะคะไม่ต้องมาเรียนก็ได้ไม่ได้จำเป็นอะไรตามไลฟ์เฉยๆก็ได้ฉันขายของออนไลน์แบบรวยเวอร์ขายได้เดือนละล้านน่ะเห็นภาพตัวเองแบบไปนั่งกินอาหารดีๆนั่งกินอาหารหรูๆอยากสั่งอะไรก็สั่งนะคะไม่ต้องมาดูราคานะคะเห็นภาพตัวเองแบบนั่งรถไปทั่วโลกนะคะนะคะแล้วก็เขียนนี่ค่ะสิ่งที่ฉันกังวลนะคะข้อจำกัดของฉันสิ่งที่ฉันกังวลคืออะไรคะไม่มีเงินแม่ไม่สบายไปไม่ได้หรอกจะเอาเงินมาจากไหนไม่ว่างลางานไม่ได้นะคะไม่ต้องค่ะเขียนลงไปแล้วทำยังไงคะอ่านแล้วฉีกด้านนี้ทิ้งค่ะฉีกด้านนี้ทิ้งแล้วเก็บแต่ซีกนี้ไว้นะคะพอเราเขียนจริงๆนะคะสิ่งที่เรากังวลมีไม่เยอะหรอกนะคะสิ่งที่เราต้องการก็มีไม่เยอะเหมือนกันแต่เราเดิมพันมันด้วยทุกอย่างนะคะออบเนี่ยชัดเจนมากนะคะจากการเรียนคอร์ส Ignite Your Life นะคะวันนั้นเห็นจิตใต้สำนึกของตัวเองเห็นการเดินลุยไฟนะคะมีทั้งความกลัวแต่ต้องการไปสู่เป้าหมายนะคะก็ด้วยการลุยไฟนะลุยเลยอ่ะลุยแบบลุยไฟเดินลุยไฟการลุยไฟมันไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกค่ะมันเป็นแค่สัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่จะพาเราให้เราเข้าใจว่าจิตของเรามีความกลัวออบก็กลัวเหมือนกันกลัวลุยไฟออบก็กลัวเท้าออบพองเหมือนกันแต่ออบอยากประสบความสำเร็จมากกว่านะคะออบก็เดินลุยไฟ8 9นะคะพึบนะคะก่อนที่ออบจะเดินลุยไฟลิตเติ้ลวอยซ์มาค่ะออบ yes แล้วลิตเติ้ลวอยซ์มาเฮ้ยมึงร้อนนะเว้ยเดี๋ยวมึงไปต่อคิวใหม่แล้วกันเดี๋ยวค่อยมาเดินออกก็ yes นะคะ yes ใหม่เลยนะคะแล้วทุกอย่างมันหายหมดเลยนะคะเพราะใจมันอยากจะไปมันพุ่งแล้วนะคะมานั่งเรียนที่โต๊ะอาจารย์อบขวัญแล้วนะมานั่งเรียนเป็นกลุ่มแล้วถ่ายรูปแล้วนะคะมาถ่ายรูปเป็นนางแบบโพสท่ากับสินค้าของตัวเองพูดหน้ากล้องนะคะทุกคนแบบมันมากนะคะโอ้แบบโดนอาจารย์อบขวัญแบบโค้ชชิ่งแล้วโค้ชแล้วแบบมันมากเนี่ยค่ะอันนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่เราต้องการนะคะโอเคนะคะก็สรุปเนาะเดี๋ยวพอดีออกมีนัดตอนบ่าย2ก็วิธีโปรแกรมจิตนะคะพิชิตเงินล้านนะคะก็คือ1อารมณ์ดีเช้าเที่ยงกลางวันเย็นนะคะ2สร้างอาณาจักรส่วนตัว3นะคะดื่มน้ำออกกำลังกายนะคะ4ความรักอารมณ์นะคะโฮโนโพโนการนั่งสมาธิการจูนจิตนะคะแล้วก็5รู้จริงในสิ่งที่ทำนะคะดูสถิตินะคะถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องรู้ประวัติศาสตร์คุณต้องเชี่ยวชาญในประวัติศาสตร์และคุณต้องเป็นนักจินตนาการอะไรที่ผิดพลาดพลิกการจินตนาการพลิกความผิดพลาดปรับให้เป็นพลังบวกแล้วส่งต่อไปให้อนาคตเป็นจินตนาการใหม่อะไรที่คุณไม่อยากได้คุณเอามาเปลี่ยนสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ไม่สวยคุณก็จินตนาการว่าคุณสวยอะไรที่เป็นข้อจำกัดของคุณเปลี่ยนให้มันเป็นอย่างอื่นเปลี่ยนคำพ่ำบ่นให้เป็นพลังเปลี่ยนคำพ่ำบ่นให้เป็นผลลัพธ์นะคะเปลี่ยนที่อะไรที่เราไม่ชอบให้เป็นด้านดีด้วยจินตนาการของเราเองเท่านี้นะคะคุณก็สามารถสั่งจิตพิชิตเงินล้านได้แล้วนะคะออบทำและทำประสบความสำเร็จและไม่ใช่ออบแค่คนเดียวนะมีใครหลายคนที่ทำตามวิธีนี้แล้วประสบความสำเร็จออบทำได้คุณก็ทำได้ค่ะโอเคเคยปีนหลังคาแรกๆไม่กลัวกลัวหลังคาจะรู้แต่จินตนาการว่าเราเป็นปุยนุ่นไม่กลัวค่ะโอ้เบาสบายยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณก้อยเอาวิธีการนี้นะคะมาสร้างเงินล้านให้กับตัวเองวันนี้ออบขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ